านอาจารย์พนัททัศนียานนท์ครับท่านเป็นอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ซึ่งสร้างบุคลากรในการร่างรัฐธรรมนูญทุกฉบับตลอดมาทำแล้วร่างใหม่ฉีกแล้วฉีกอีกก็กลับมาร่างใหม่นะครับแล้วคนร่างก็บอกว่าฉบับเก่าไม่ดีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับตกลงคนที่ถูกฉีกแล้วก็คนที่มาร่างใหม่ก็เป็นคนเดิมนะครับเป็นการทำผมสร้างงานสร้างอาชีพตามหลักประชารัฐนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับกำลังมานะครับแต่ผมขออนุญาตแนะนำท่านต่อไปเลยนะครับขออนุญาตแนะนำท่านอาจารย์ชาลีอีสนพลายครับคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับท่านนี้จะมาคุยกับเราในแง่ของรัฐศาสตร์ครับอาจารย์เพิ่งนำเสนองานวิจัยสนุกมากเรื่องฟุตบอลนะครับนั้นผมไปนั่งฟังนะครับพรีเมียร์ลีกใช่ไหมอาจารย์นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับขออนุญาตแนะนำรองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์นกสวนสวัสดีครับคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับข้ามฝั่งมาไกลนะครับกว่าจะข้ามสามย่านมาถึงที่นี่ก็ฝ่าฟันทั้งถนนราชดำเนินและสนามหลวงนะครับอาจารย์ก็กลับมาที่ภาคประจักษ์ท่านสุดท้ายนะครับขออนุญาตแนะนำผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คำรงศักดิ์เพลินนะครับวิทยาลัยรังสิตนะครับท่านเป็นกรรมการมูลที่โครงการตำราสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์นะครับเป็นผู้ดำริให้จัดงานนี้นะครับแล้วก็สั่งการสั่งการจนกระทั่งเกิดงานนี้ขึ้นมาครับทั้งสี่ท่านเอายังไงดีครับอาจารย์ขออนุญาตเริ่มจากเจ้าของงานนะครับเจ้าของเงินด้วยครับเสียงปรบมือต้อนรับดร.พงศ์ศักดิ์เพื่อนนะครับอาจารย์จะมีเวลาสัก20 นาทีครับครับเนื่องจากว่าอาจารย์ผู้หญิงทั้งสองท่านเองก็จะมองไปข้างหน้าเยอะนะครับเพราะว่าอาจารย์อยู่กับปัจจุบันและอนาคตนะครับในขณะที่อาจารย์พนัทอาจจะอยู่กับปัจจุบันนะครับอนาคตจะอยู่บ้างนี่เรื่องหนึ่งเลยส่วนผมนะครับอยากเริ่มเปิดฉากอย่างนี้ด้วย3ประเด็นที่ผมเตรียมมาในช่วงเวลาสั้นๆนี้นะครับก็คือประเด็นที่หนึ่งผมอยากพูดถึงเรื่องความหมายและความสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับแรก27 มิถุนายน 2475นะครับมันไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของรัฐธรรมนูญแต่มันเป็นเรื่องของการที่จะต้องมีปฏิบัติการที่ทำให้เป็นประชาธิปไตยด้วยนะครับประเด็นที่สองผมจะพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญ20 ฉบับนะครับว่าจำนวนรัฐธรรมนูญที่มากถึง20 ฉบับนั้นเราจะทำความเข้าใจได้อย่างไรในแบบสั้นกระชับนะครับเพราะถ้าเราไปหลงกลของเกมของพวกนักนิติศาสตร์นะครับที่ไปดูตัวบทมาตราต่างๆเนี่ยเราจะงงไปหมดเลยนะครับเราจะอ่านแล้วไม่เข้าใจเลยเดี๋ยวผมจะทำให้เข้าใจนะครับว่าเวทมนต์เหล่านี้มันเป็นเวทมนต์ของพวกพ่อขวดนะครับพ่อวดหมอผีเท่านั้นเนี่ยที่มันทำได้นะครับแล้วประเด็นที่สามผมจะคุยเรื่องอนาคตทางการเมืองจากรัฐธรรมนูญ2560นี้นะครับนี่คือ3ประเด็นที่ผมอยากคุยอย่างสั้นๆประเด็นแรกก็คือรัฐธรรมนูญฉบับแรก27 มิถุนายนรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับเกิดโดยคณะราษฎรจากการปฏิวัติในวันที่24 มิถุนายน 2475เรานะครับในเชิงของความทรงจำเรามักจะทำให้เรื่องราวของการปฏิวัติ2475มันหายไปแล้วเราก็จะไปเรียกว่ารัฐธรรมนูญเกิดขึ้นจากการพระราชทานซึ่งที่จริงมันไม่ใช่มันเกิดขึ้นจากการที่มีคนกลุ่มหนึ่งอธิบายว่าตนคือตัวแทนของประชาชนในนามของคณะราษฎรนะครับได้ทำการเปลี่ยนระบอบทางการเมืองพลิกทฤษฎีอำนาจทางการเมืองอำนาจทางการเมืองซึ่งเป็นทฤษฎีเดิมของสมณายาสิทธิราชก็คืออำนาจสูงสุดเป็นของพระมหากษัตริย์พลิกทฤษฎีทางอำนาจให้กลายเป็นอำนาจสูงสุดนั้นเป็นของราษฎรหรือประชาชนอย่างเช่นคำว่าคณะราษฎรเนี่ยถ้าปัจจุบันเนี่ยเวลาเราพูดถึงคณะเนี่ยเราคงคิดถึงพวกคณะลิเกหมอลำวงดนตรีแบนด์อะไรต่างๆเนี่ยคำถามคือคิดได้ไงปาร์ตี้แล้วแต่เป็นคณะใช่ไหมครับทำไมไม่เป็นพรรคการเมืองง่ายที่สุดเลยนะครับว่าในยุคสมณายาสิทธิราชท่านอย่าไปคิดเรื่องคำศัพท์ทางการเมืองเด็ดขาดนะครับ
เพราะวิชารัฐธรรมนูญยังไม่ให้สอนเลยวิชาการเมืองก็ไม่มีวิชาเศรษฐศาสตร์ก็ยังห้ามเพราะวิชาเหล่านี้นะเป็นวิชาที่อาจจะทำให้คนไม่จงรักภักดีต่อระบบดังนั้นศัพท์ทางการเมืองที่มันเกิดขึ้นในยุคสมรุนนายสิทธิราชเนี่ยมันจึงเป็นศัพท์ของนักหนังสือพิมพ์เป็นหลักนะครับเพราะว่านักหนังสือพิมพ์จะต้องอยู่กับการแปลข่าวต่างๆใช่ไหมครับเขาก็คิดบนพื้นฐานที่เขาคิดได้แต่จะคิดมากไปกว่านั้นเนี่ยมันก็ลำบากดังนั้นเวลาพูดถึงปาร์ตี้ในยุคตรงนั้นเขาจึงใช้คำว่าคณะเข้ามาเพราะคณะมันมีนัยยะที่แบบรวมกลุ่มคนใช่ไหมครับไปมีเป้าหมายเดียวกันอะไรเงี้ยมันใกล้เคียงที่สุดเขาก็เลยเอาคณะมาเติมคำข้างหน้าคำว่าการเมืองดังนั้นมันจึงไม่มีคำว่าพรรคการเมืองในสังคมไทยมันมีแค่คำว่าพรรคพวกเท่านั้นนะถ้าเป็นพรรคเมื่อไหร่พวกมาทันทีเลยนะครับนี่มันเป็นปัญหาของศัพท์นะครับศัพท์ในสังคมไทยเป็นศัพท์ที่พยายามอธิบายว่าตนเองไม่เป็นการเมืองมันจึงทำไมเสียงมันหายไปถูกนอสีครับก็เจ้าหน้าที่ไปแล้วก็ถือว่าเป็นบรรยากาศอย่างง่ายๆนะครับคราวนี้ในเรื่องของคำอีกคำหนึ่งก็คือเรื่องของราษฎรซึ่งภาษาอังกฤษมันคือ people ทำไมไม่แปล people ว่าประชาชนนะครับในยุคนั้นในยุคนั้นมีกลุ่ม2กลุ่มเท่านั้นเองของสังคมไทยนะครับคือหนึ่งกลุ่มผู้ปกครองซึ่งอยู่ในนามของเจ้านายหรือคณะเจ้านายส่วนผู้ที่ไม่ใช่ทูตปกครองหรือว่าเป็น people เนี่ยถูกเรียกว่าราษฎรนะครับประชาชนยังไม่มานะในยุคนั้นเพราะว่าหลังจากปฏิวัติ2475แล้วคณะราษฎรจึงพยายามบอกว่าคนทุกคนเท่ากันดังนั้นจึงนำศัพท์ใหม่อีกศัพท์หนึ่งแม้ว่าจะเป็นคำที่มีอยู่ในอดีตแต่ไม่ค่อยถูกใช้เข้ามาใช้แทนเพื่อให้หมายถึงพลเมืองทุกคนที่เท่าเทียมกันนั่นคือประชาชนนะครับดังนั้นคณะราษฎร The People's Party จึงไม่สามารถเป็นพรรคประชาชนได้เป็นได้แค่เพียงคณะราษฎรนะครับด้วยเหตุนี้เวลาเราฟังถึงชื่อของคณะราษฎรเราไม่เคยนะครับแม้แต่ผมเองนะครับที่สอนหนังสือมานานไม่เคยคิดถึงเลยว่าเขาคือพรรคการเมืองเราคิดแค่ว่าเขาคือคนกลุ่มหนึ่งที่มาทำอะไรกันก็ไม่รู้แล้วก็จากไปแต่ถ้าเราคิดว่าเขาคือพรรคการเมืองเราจะมองการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใหม่เลยเห็นไหมครับว่าศัพท์ทางการเมืองจะสร้างภูมิทัศน์ใหม่ในการเข้าใจอดีตของเราคณะราษฎรคือพรรคการเมืองพรรคแรกของสังคมไทยของประเทศไทยที่มีเป้าหมายในการสร้างดิโมแครซีให้เกิดขึ้นคำว่าในยุคของเขา86ปีที่แล้วเขาใช้คำว่ารัฐธรรมนูญทำไมเขาไม่ใช้คำว่าประชาธิปไตยมากมายนะครับเพราะในความหมายของยุคนั้นเวลาเราพูดถึงรัฐธรรมนูญมีความหมายถึงดิโมแครซีเพราะมีแต่ประเทศดิโมแครซีเท่านั้นที่มีรัฐธรรมนูญนี่คือความหมายกว้างๆเลยนะครับดังนั้นเวลาศัพท์ของคำว่ารัฐธรรมนูญน่ะมันจึงซ้อนเกือบทับกับคำว่าประชาธิปไตยด้วยเหตุนี้นะครับพอหลังปฏิวัติ2475เขาก็เริ่มตระหนักแล้วว่านะครับว่าใช้คำว่ารัฐธรรมนูญคำเดียวไม่ได้เพราะมีบางประเทศที่มีรัฐธรรมนูญแต่ไม่ใช่ดิโมแครซีโดยเฉพาะประเทศที่เป็นแอบโซลูทโมนาร์คีที่พยายามที่จะปรับให้ตนเองนั้นมีความดูเป็นสมัยใหม่มันเหมือนคนที่นุ่งจงกระเบนน่ะแล้วพอใส่เสื้อสูทปุ๊บโมเดิร์นทันทีเห็นไหมครับมันสามารถปรับตัวเองได้โดยการใส่เสื้อสูทของรัฐธรรมนูญเข้าไปเหมือนวันนี้แหละกำลังคุยอดีตนะดังนั้นด้วยเหตุนี้หลังปฏิวัติ2475เขาจึงได้สร้างอีกคำหนึ่งขึ้นมานะครับคำว่าประชาธิปไตยให้ถูกใช้มากกว่าคำว่ารัฐธรรมนูญเ
พราะรัฐธรรมนูญอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดได้ว่าทุกประเทศก็มีรัฐธรรมนูญทำไมไม่เป็นประชาธิปไตยเลยแล้วยิ่งช่วงหลังนะครับในช่วง50ปีที่ผ่านมาเนี่ยยิ่งมากขึ้นมากขึ้นนะครับใช้รัฐธรรมนูญเป็นข้ออ้างที่บอกว่าจะสร้างให้มันสมบูรณ์แบบอะไรต่างๆนี่เป็นบทเกริ่นนะครับว่าคณะราษฎรทำอะไรดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับแรกจึงเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นโดยประชาชนไม่ใช่เกิดจากการพระราชทานแต่ความทรงจำหลังจากนั้นมาจะถูกปรับเปลี่ยนมันเหมือนอัมเบอร์ดอร์นะครับที่เข้าไปตกแต่ง เส้นของความทรงจำบางอย่างหรือว่าดึงความทรงจำบางอย่างของคนออกไปนะครับนี่มันเวทบนชัดๆเลยนะดูแฮร์รี่พอตเตอร์ถึงเข้าใจนะครับว่าโอ้การเมืองไทยเป็นอย่างนี้นี่เองนะดูมหาวิทยาลัยจึงเข้าใจโอ้ทำไมวอเตอร์มอร์ถึงพยายามยึดนะครับฮอกวอตส์นะครับเข้าใจวันนี้เองนะครับพอตเตอร์เนี่ยทำให้เราเข้าใจการเมืองไทยเลยนะครับกลับไปที่รัฐธรรมนูญเดี๋ยวเวลาไม่เหลือนะครับประเด็นต่อมาก็คือแล้วรัฐธรรมนูญฉบับแรก27มิถุนายนมันมีความสำคัญอย่างไรความสำคัญของมันนะครับก็คือการอธิบายว่าในคำปาลบนะครับเขาเขียนสั้นๆเองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดจากคณะราษฎรและพระปกเกล้าทรงยอมทำตามที่คณะราษฎรประสงค์จบคำปาลบแต่ถ้าท่านไปอ่านคำปาลบอย่างเช่นรัฐธรรมนูญ2560หรือว่ารัฐธรรมนูญอื่นๆนะท่านอ่านแล้วท่านจะงงกับชีวิตเลยนะตกลงเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่รัฐธรรมนูญฉบับแรกเขียนแค่บรรทัดครึ่งมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเกิดเพราะเราดังนั้นมาตราหนึ่งจึงอธิบายเลยครับอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายนี่เป็นมาตราหนึ่งเลยนะครับที่บอกว่าเปลี่ยนทฤษฎีทางอำนาจเพราะเปลี่ยนทฤษฎีทางอำนาจรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่สั้นมากเขาเรียกว่าพิมพ์นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนอ่านแล้วเข้าใจถ้าท่านอยากรู้ว่ารัฐธรรมนูญอ่านแล้วไม่เข้าใจนะครับไปดูฉบับ2560เลยท่านอ่านแล้วจบ90หน้าแล้วท่านก็จะมึนกับชีวิตเลยตกลงมันว่าอะไรวะนี่เขาเรียกว่าเวทมนต์ของพวกหมอผีนะที่สร้างขึ้นมาทีนี้ประเด็นของมันก็คือ39มาตรามันจะสั้น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 นะครับในความสั้นนั้นมันบอกไปนะครับว่าอย่างเช่นเรื่องของสิทธิเสรีภาพอยู่ในมาตราเดียวเองนะครับว่าทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพตามหลักแค่นั้นเองแต่ท่านไปดูสิทธิและเสรีภาพที่เวลามีการรัฐประหารทีหนึ่งจะพยายามท่านมีสิทธิ์อย่างนั้นนะท่านมีสิทธิ์อย่างนี้นะแค่เดินอย่างเลือกตั้งก็ถูกจับแล้วเขียนมันเหมือนพวกพ่อบทท่ำบทใช่ไหมโอมจงมีสิทธินะพอเราไปเดินไปสิทธิ์จับพวกเด็กๆถูกจับหลายข้ออ่ามากเลยนี่คือพ่อบทจริงๆนะครับหมอผีมากกว่านะไม่ใช่พ่อบทนะครับคราวนี้เหมือนกันเลยโอเคคราวนี้มาดูสถาบันทางการเมืองและรัฐธรรมนูญฉบับแรกของคณะราษฎรที่สร้างขึ้นมาเนี่ยให้มี4สถาบันทางการเมืองหลักรัฐธรรมนูญเป็นสถาบันทางการเมืองไหมถ้าใครเรียนรัฐศาสตร์ก็ต้องบอกว่าเป็นใช่ไหมครับดังนั้นอะไรก็ตามที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเป็นสถาบันทางการเมืองหมดแต่ช่วงหลังพวกพ่อมดนะพวกหมอผีไอ้นั้นไม่เป็นสถาบันทางการเมืององค์กรไม่อิสระตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่สถาบันทางการเมืองนะเป็นสถาบันสูงส่งอะไรก็ตามที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเป็นสถาบันทางการเมืองคณะราษฎรก็บอกตั้งแต่ต้นเลยนะสถาบันทางการเมือง4สถาบันที่ถูกสร้างสำคัญก็คือ1 Head of State ประมุขแห่งรัฐ2 Head of Governmentประมุขฝ่ายบริหารหรือว่าฝ่ายบริหาร government นะครับเป็นสถาบันฝ่ายบริหารของรัฐธรรมนูญฉบับแรกเนี่ยก็คือ ประธานคณะกรรมการราษฎรยังไม่ใช่นายกรัฐมนตรีนะนะครับเดี๋ยวเขาจะสู้กันเพื่อหาคำโบราณเข้ามาใช้แทนคำสมัยใหม่นะครับอันที่3คือสถาบันฝ่ายนิติบัญญัติและอันที่4เป็นสถาบันทางการเมือง
คือศาลตุลาการแต่ตอนนี้เราถูกทำให้เข้าใจนะครับว่าศาลตุลาการไม่ใช่สถาบันทางการเมืองในรัฐธรรมนูญฉบับแรกและฉบับต่อมาคือในทางนักศึกษาบอกเลยนะครับว่ารัฐธรรมนูญคือสถาบันทางการเมืองเราจะเรียนเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นตุกเป็นตาเลยนะอะไรก็ตามที่อยู่ในรัฐธรรมนูญคือสถาบันทางการเมืองหมดพระประชาชนคนไม่มีสิทธิ์อย่างเช่นพระเนี่ยอาจจะตั้งแต่เฮ้ยทำไมเราไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะใช่ไหมครับเพราะเขาก็เป็นประชาชนอะไรเงี้ยอันนี้เป็นรายละเอียดค่อยว่ากันมี4สถาบันทางการเมืองใน4สถาบันทางการเมืองน่าสนใจนะว่า3สถาบันแรกคือ Head of State Government and สภานิติบัญญัติเนี่ยมันถูกเชื่อมโยงกันหมดเลยมีสถาบันหนึ่งที่หลุดออกไปที่นี่สำหรับผมคิดว่าเป็นความบกพร่องอย่างสำคัญของการเป็นวัฒน์2475นั้นคือผู้ที่สร้างรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นพวกนักเรียนกฎหมายและเชื่อในจิตใจอันดีงามของผู้พิพากษาทั้งมวลนักเรียนกฎหมายทั้งมวลจึงเอาสารไว้ลอยๆไม่เอาสารเข้ามาสัมพันธ์กับสภานิติบัญญัติหรือว่ารัฐบาลเลยนี่คือข้อผิดพลาด นะครับและมันกลายทำให้เกิดพัฒนาการของสารกลายเป็นองค์กรที่อยู่เหนือความขัดแย้งแต่กำกับความขัดแย้งทั้งมวลการรัฐประหารที่เกิดขึ้นในรอบ71ปีเกิดจากทหารตุลาการศาลองค์กรอิสระรัฐประหารนี่คือพอยต์ของมันนะครับที่อำนาจตุลาการไม่ถูกดึงเข้ามาพ่วงแต่ตอนนั้นใครจะไปคิดถึงนะครับเพราะว่าอย่างเช่นนายปรีดีพนมยงค์หรือว่าหลวงประดิษฐ์มนุษย์ธรรมซึ่งเป็นผู้นำในด้านกระบวนการกฎหมายเชื่อมั่นว่าคนดีอย่างเราคงเป็นคนดีต่อไป เลยทำให้ศาลนี้รุดออกจากความพัวพันของกระบวนการทางการเมืองกับอำนาจของประชาชนกระบวนการเหล่านี้นะครับในรัฐธรรมนูญฉบับแรกเนี่ยอย่างขออย่างสั้นตรงนี้ก็คือในรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะครับกำหนดไว้เลยว่าผู้นำ Head of Government ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็ตามนะครับอย่างเช่นปัจจุบันเรียกว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นส.ส.นั่นหมายความว่าท่านไม่เป็นส.ส.ท่านหมดสิทธิ์คิดเลยนะครับแต่ตอนนี้ไม่เป็นส.ส.ก็คิดได้ใช่ไหมนั่นหมายความว่ากระบวนการการเมืองที่คณะรัฐมนตรีสร้างขึ้นมันสร้างความพัวพันไปถึงว่าอำนาจมันอยู่ที่ประชาชนดังนั้นประชาชนคือกระบวนการที่จะไปกำหนดสภาไปกำหนดรัฐบาลมันจะต้องมีความสัมพันธ์กันนายกรัฐมนตรีต้องเป็นส.ส.ผมเนี่ยไม่เคยเอะใจเรื่องนี้เลยนะครับเพราะว่าผมจะมาอ่านรัฐมนตรี40แล้วนะครับแล้วก็บอกว่าอู้ทำไมมันใหม่จังต้องกำหนดให้นายกรัฐมนตรีมาจากส.ส.อะไรเงี้ยหรือว่าตอนที่มีการประท้วงปี35นะนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งอู้คิดได้ไงประเด็นนี้ที่ไหนได้เขาคิดไว้ตั้งแต่ปีแรกแล้วเพียงแต่ว่าเราถูกทำให้ลืมถูกทำให้มองไม่เห็นประเด็นนะครับนายกรัฐมนตรีต้องมาจากส.ส. 86ปีผ่านไปคนละเรื่องเลยนะครับรัฐธรรมนูญฉบับแรกไม่ใช่เป็นเพียงแค่39มาตราแต่มีกระบวนการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองขึ้นมายกตัวอย่างเช่นว่าด้วยสิทธิเสมอภาคนะครับในกระบวนการของสภาตอนประกาศตั้งสสรุ่นแรก70คนเนี่ยหลายชื่อที่เรียงลำดับมานะครับอย่างเช่นผมเนี่ยสมมติว่าผมเป็นเจ้าพระยาธำรงศักดิ์ใช่ไหมครับผมเนี่ยอยู่อันดับหนึ่งเลยไอชื่อสภาเนี่ยเรียงตามยศฐานบรรดาศักดิ์พอผ่านไปไม่กี่วันพวกคณะรัศดรคิดได้ตายละพลาดเพราะการเรียงตามยศฐานบรรดาศักดิ์คือการเรียงตามหลักของความไม่เสมอภาคดังนั้นกระบวนการหลังจากนั้นจึงให้มีการขานชื่อกันโดยเรียงลำดับตามตัวอักษรในสภา
และหลังจากนั้นวิธีการนำเสนอรายชื่อนะครับเขาจะเอายศฐานบรรดาศักดิ์นะถ้าท่านมีนะเอาไปไว้ท้ายโดยการเรียงกอขอคองออย่างเช่นเดิมทีเป็นเจ้าพญาธำรงศักดิ์ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เป็นธำรงศักดิ์ทอทงไปอยู่นู่นเกือบท้ายเลยหาไม่ค่อยเจอนะพวกทอทงไม่ค่อยได้ดิบได้ดีสักเท่าไหร่นานๆจะหลุดกระทบคนหนึ่งอะไรเงี้ยฉะนั้นนี่คือการเรียงลำดับรายชื่อแล้วไงเรียงลำดับรายชื่อเราถูกทำมองถูกทำให้ไม่เห็นความสำคัญนะครับของการว่าทุกคนเท่ากันนะแต่เวลาไปประชุมระหว่างประเทศใช่ไหมครับเวลาคนนั่งทำไมนายกรัฐมนตรีไทยจึงได้นั่งใกล้ประธานาธิบดีสหรัฐตลอดเวลาก็ตัวทีกับตัวยูมันอยู่ติดกันเขาไม่ได้เสน่หาไทยนะแต่ไหนความว่ามันเรียงลำดับกันอย่างนี้คุณก็ต้องนั่งอย่างนี้แหละนี่คือที่มาของความเสมอภาคนอกจากนั้นความเสมอภาคมันนั้นยังนำไปสู่เรื่องของยกเลิกการแต่งตั้งยศถาบรรดาศักดิ์ให้ยกเลิกนะอย่างเช่นเจ้าพระยาธำรงศักดิ์หงอยเลยใช่ไหมพอประกาศออกมาอย่างเช่นหลวงประดิษฐ์มนุธรรมหลวงพิบูลสงครามพวกนี้เปลี่ยนตัวเองหมดเลยหลวงพิบูลสงครามก็กลับไปใช้ชื่อแปลกใช่ไหมแต่เราเรียกเขาจอมพลปอเนี่ยชื่อจริงของเขาแปลกหลวงประดิษฐ์มนุธรรมก็กลับไปเป็นปรีดีเอาวัดมาเป็นนามสกุลพนมยงส่วนแปลกเนี่ยเอาอะไรดียังโหยหาพิบูลสงครามก็เลยเอาพิบูลสงครามมาเป็นนามสกุลแต่นี่คือกระบวนการทำลายยศถาบรรดาศักดิ์เพื่อความเสมอภาคเราอาจจะรู้สึกว่าใช่เหรอเพราะว่าหลายท่านนี้เติบโตมามีแต่เรื่องนางทาสไอ้ทาสอีทาสอะไรเจ้าขุนนะท่านขุนท่านทาสเต็มไปหมดเลยเรื่องพวกนี้มันจะกลับมาหลังจากที่คณะราษฎรถูกทำลายมันจะกลับมาพร้อมกับ4แผ่นดินกี่แผ่นดินก็ว่ากันไปนะครับพวกนี้จะกลับมาพร้อมกับการฟื้นฟูในยุคหลังๆนี้ถ้าจะเห็นว่าคนที่เป็นพระเอกไม่ใช่พวกเจ้าพระยาแต่เป็นระดับแค่ท่านหลวงพวกพี่หมื่นระดับต้องต่อยว่าได้กลายเป็นพระเอกในอดีตระดับเจ้าพระยามันเหลือไม่กี่คนไงมันงอมแล้วส่วนพี่หมื่นยังหนุ่มๆเนี่ยพวกนี้ได้กลับคืนมาเนี่ยอย่างเช่นใครนะหลวงวิจิตรบัณฑการเนี่ยหลวงวิจิตรบัณฑการเนี่ยเดิมทีก็ถอยกลับไปเป็นวิจิตรบัณฑการแล้วแต่พอกลับคืนมาเนี่ยแล้วได้เป็นผู้ที่มีอำนาจในทำเนียบรัฐบาลสมัยจอมพลสฤษดิ์ใครๆก็ต้องคุณหลวงวิจิตรใช่ท่านหลวงข้าหลวงอะไรเงี้ยหลวงวิจิตรก็ยื่นเลยคันนี้นี่คือการกลับคืนมาที่ทำให้การรู้สึกว่าการมียศถาบรรดาศักดิ์มันน่าชื่นใจอะไรเช่นนี้แต่พวกคุณมีไม่ได้เพราะเขาห้ามแต่งตั้งใหม่เห็นไหมครับอีกหนึ่งนะสองนาทีครับอาจารย์เพิ่งเริ่มประเด็นแรกครับ26นาทีแล้วครับอาจารย์เขาต้องให้ผม3ชั่วโมงโอเคเป็นแค่ประเด็นแรกทำไลฟ์พิเศษให้คนเดียวหลังจากงานนี้อาจารย์มันไม่สนุกไม่มีองค์ประกอบอีกหนึ่งนะครับก็คือความเท่าเทียมกันทางด้านสัปดาห์ผมลองคิดถึงเวลาผมจะคุยกับอาจารย์พนัสนะครับด้านหนึ่งผมเรียกว่าอาจารย์แต่พอหน้าตาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วเป็นสวด้วยผมก็ต้องเวลาเดินไปไหนกับอาจารย์พนัสน่ะคนก็จะเรียกว่าท่านบางทีไม่เรียกว่าอาจารย์นะท่านท่านอาจารย์แล้วต้องโค้งตัวด้วยนะอย่างเช่นถ้าคุณสุภาพสตรีอายุ60กว่านี้เจออาจารย์พนัสรุ่นราวเขาเดียวกันแท้ๆคุณสุภาพสตรีกลายเป็นหนูเลยหนูอะไรทำไมสังคมช่วงหลังเนี่ยเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวเด็กๆร้านค้าตกประเมินว่าผมควรอยู่ระดับไหนในเครือญาตินะครับเมื่อก่อนเป็นพี่เดี๋ยวนี้เป็นน้าอาลุงเฮียอาป๋าโอ้ยจะเรียกอะไรเยอะแยะมากมายขึ้นหนึ่งสรรพนามในตัวเราเนี่ยมันถูกทำให้กลายเป็นเราไม่สามารถเสมอภาคกับคนเราต้องคิดว่าเราอยู่ระดับไหนอยู่ตลอดเวลา
คณะราษฎรพยายามแก้ไขตัวนี้โดยพยายามที่จะทำให้เกิดคำว่า UNI คุณท่านผมฉันข้าพเจ้าแต่เนื่องจากว่าคณะราษฎรแพ้คำ UNI จึงถูกทำลายไปนะครับสั้นๆขอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวมารอบสองครับอาจารย์ขอบคุณท่านดร.ดำรงศักดิ์นะครับอาจารย์ก็ชี้ประเด็นให้เราเห็นหลายอันเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของพรรคการเมืองนะครับคณะราษฎรไม่ใช่ธรรมดานะเป็นพรรคการเมืองแรกใช่ไหมครับอาจารย์จากทางรัฐศาสตร์มาแล้วนะครับผมคิดว่าประเด็นที่น่าสนใจที่สุดของดร.ธำรงศักดิ์คือเรื่องของสถาบันทางการเมืองตกลงแล้วสถาบันทางการเมืองคืออะไรบ้าง นะครับประเด็นที่เคยเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับแรกๆฉบับแรกเลยเนี่ยนะครับกำหนด1 2 3 4 5แล้วมันพัฒนาหรือมันแปลรูปนะครับอย่างไรไปโดยน้ำมือของอาจารย์ใช้คำว่าอะไรพ่อมดหมอผีเหรอครับเพราะนั้นขออนุญาตมาที่พ่อมดหมอผีนะครับต้นกำเนิดเนติบริกรรัฐศาสตร์บริการของประเทศไทยนะครับท่านอดีตสมาชิกวุฒิสภาจากการเลือกตั้งนะครับต้องบอกจากการเลือกตั้งแล้วก็ท่านเป็นอดีตคณบดีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ด้วยอาจารย์จะคุยอะไรกับเราในงานวันนี้ครับอาจารย์เชิญครับอาจารย์มี20นาทีครับอย่าเป็น26นาทีนะครับอาจารย์ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรอันนี้ก็ต่อจากท่านอาจารย์ธำรงศักดิ์นิดหน่อยเกี่ยวเรื่องการใช้สรรพนามคุณผมอะไรที่ว่าเนี่ยนะครับคือในตอนที่ผมเข้าเรียนธรรมศาสตร์ปี2502นะการใช้คำว่าคุณนี่ก็ถือเป็นการยกย่องคำที่สุภาพแต่ทีนี้เนื่องจากสถานภาพของคนบางกลุ่มมีความรู้สึกว่าถ้าเรียกเขาคุณเนี่ยมันจะทำให้เขาไปเสมอเหมือนกับคนอื่นซึ่งเขาอาจจะคิดว่ามีฐานะในทางสังคมต่ำกว่าไอ้คำว่าท่านเลยถูกนำมาใช้นะแทนที่จะเรียกว่าคุณอัครพงศ์นะซึ่งอันนี้จริงเรียกว่ามิสเตอร์ในภาษาอังกฤษถือการยกย่องเรามาแปลว่าคุณแต่ปรากฏว่าในวงการตุลาการเนี่ยถ้าไปเรียกท่านผู้พิพากษาว่าคุณเนี่ยก็จะมีความรู้สึกเอ๊ะมาตีตัวเสมอฉันหรือไงในการที่เขาเรียกกันเองเขาถึงเรียกคำว่าท่านตลอดท่านอัครพงศ์ท่านธำรงศักดิ์ท่านนู่นท่านนี่ท่านสิริท่านชาลีดีใช่เรียกท่านมันก็เลยกลายเป็นประเพณีซึ่งผมเชื่อว่าเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผมเป็นอัยการแล้วด้วยซ้ำครับตอนที่ผมเป็นอัยการใหม่ๆเนี่ยผมก็ยังไม่มีการเรียกชื่อท่านในนามในชื่อคือแม้ว่าจะเป็นผู้พิพากษาก็ดีก็ยังเรียกพวกคุณเลยด้วยซ้ำแต่ผมจำไม่ผิดแต่นี่สำหรับเรื่องบรรดาศักดิ์จริงอยู่มีการยกเลิกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ปรากฏว่าพอหลังจากที่มีการรัฐประหารปี2490ก็อนุญาตให้ใครถ้ายังอยากจะใช้บรรดาศักดิ์ก็ให้นำกลับมาใช้ได้อีกก็เป็นรัฐบาลยุคที่ในกวงอภัยวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรีหลังการรัฐประหารครั้งนั้นเพราะฉะนั้นในสมัยผมทำงานเนี่ยก็ยังทันบรรดาอัยการผู้ใหญ่ในสมัยนั้นที่ยังเป็นคุณหลวงอยู่นะคุณหลวงในที่เป็นอัยการนี่ส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วยคำว่าอัฐหลวงอัฐไกรวันวทีหลวงอัฐสิทธ์นะพวกนี้จะเป็นอัยการสิ้นนะครับผมไม่ทันหลวงอัฐคนสุดท้ายเป็นนายใหญ่ของผมที่เป็นสมัยก่อนเขาเรียกว่าอัยการพิเศษฝ่ายคดีเขาเป็นหัวหน้าใหญ่ของฝ่ายคดีที่ทำคดีของอัยการคุณหลวงอัดนี่ผมจำสร้อยท่านไม่ได้แต่เป็นคุณหลวงอัดคนสุดท้ายนะที่อยู่ในทำเนียบของอัยการในสมัยนั้นนะครับ ต
ตอนนั้นก็เป็นประมาณปี2507-508แล้วนะครับคิดว่าประกาศจากนั้นมาแล้วก็บรรดาคุณหลวงทั้งหลายนี่ก็เกือบจะสูญพันธุ์ไปหมดนะครับแต่ก็ยังมีพวกที่อายุยืนจริงๆอย่างคุณหลวงอาจจะสิบเนี่ยในอายุ90กว่าแต่ตอนหลังนี้ท่านจากอัยการนั้นโอนไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วท่านไปดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญอีกหลายตำแหน่งคุณหลวงอาจจะสิทธิ์ที่สุนทรอาจจะคนหลายคนยังจำชื่อท่านได้อยู่นะครับ คุณหลวงอัธกายวันวทีนี่ก็เป็นคนหนึ่งซึ่งมีบทบาทมากพอสมควรนะในสมัยนั้นในสมัยอัยการตอนยุคเปลี่ยนแปลงมันเชื่อมต่อกันนะฮะนั่นเป็นการเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาแล้วในทางอัยการก็มีการเปลี่ยนแปลงมี transition หลายครั้งแต่ครั้งสำคัญนะคือตอนเกิดกรณีสวรรคตของร.8หลวงอัธกายวันวทีลาออกจากอัยการก็มีสาเหตุขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาคดีสวรรคตของมันนะครับแล้วคุณหลวงอัดคนต่อมาเนี่ยก็คือคุณหลวงอัธปีชาชนุปการก็ขึ้นมาเป็นอธิบดีอัยการสมัยก่อนอธิบดีอัยการนี่เป็นตำแหน่งสูงสุดของอัยการนะครับในสมัยปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนเป็นอัยการสูงสุดแล้วก็มีอธิบดีเป็นผงเลยนะที่ต่ำกว่าที่ว่าต่ำกว่าอัยการสูงสุดแต่ในสมัยผมเนี่ยอธิบดีอัยการนี่คือว่าตำแหน่งสูงสุดนะครับก็คุณหลวงปีชาชนุปการนี่ก็เป็นผู้ที่ฟ้องคดีส่วนก็ร.8แล้วคนที่เป็นมือทำคดีเลยคืออธิบดีคนที่ผมเข้าไปเป็นอัยการตอนที่ผมเข้าไปรับราชการกรมอัยการคือคุณเล็กคุณนนท์สองท่านนี้คือผู้ที่ทำคดีสวรรคตของร.8นะจนในที่สุดผลของคดีเป็นไงที่ทุกท่านคงจะพอทราบคงจำได้อยู่แล้วนะครับ ครับอันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องบรรดาศักดิ์แล้วผมก็เลยแวะเข้ามาในแวดวงของอัยการซึ่งผมเคยทำงานอยู่ที่นั่นด้วยนะครับผมก็อยู่กับอัยการก็ประมาณ20ปีรวมทั้งเป็นเสมียนพนักงานด้วยนะครับทั้งหมดก็20กว่าปีเกือบ25ปีครับก็ถ้าว่าไปแล้วก็มีความใกล้ชิดกับแวดวงของทางด้านตุลาการอยู่พอสมควรเพราะในการทำงานก็คงต้องสัมพันธ์ใกล้ชิดกันอยู่แล้วนะครับนั้นในวงการตุลาการในวงการอัยการเนี่ยผมคือผมสัมผัสมาแล้วสัมผัสเป็นแบบเรารู้สึกมานานแล้วนะครับว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างซึ่งจะเรียกว่ามันเขาเป็นมีลักษณะเฉพาะตัวเขาเองก็ได้มีความเป็นพิเศษเฉพาะตัวของเขาแต่ที่เขาถือเนื้อถือตัวมากก็คือว่าเขาคิดว่าเขาอยู่เหนือการเมืองนะการเมืองเป็นสิ่งแปดเปื้อนนะเพราะหลักที่ทางฝ่ายตุลาการพยายามต่อสู้มาตลอดก็คือหลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษาหรือของตุลาการความเป็นอิสระเนี่ยถ้าเราทำความเข้าใจกันเนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่ามันหมายความถึงความเป็นอิสระของท่านเวลาท่านขึ้นพิจารณาพิพากษาคดีแต่มันความหมายมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยความหมายของทั้งองค์การตุลาการเนี่ยเขาไปไกลมากความเป็นอิสระเขานี่คือเป็นความอิสระเขาไม่ขึ้นใครเลยนะเขาขึ้นอยู่เท่าเพียงสถาบันเดียวเท่านั้นก็คือเขาถือว่าเขาทำหน้าที่ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์นะครับไอ้ตรงนี้อาจจะมีคนอยากรู้หรือสงสัยว่ามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงคือในอดีตตั้งเดิมก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองผมก็ไม่ทราบนะครับว่ามีการอ้างกันแบบอย่างเงี้ยคือเป็นการอ้างอย่างชัดเจนอย่างตรงๆอย่างนี้เลยนะว่าตุลาการนี้ต้องทำหน้าที่ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์แต่ถ้าลองเช็คสำรวจดูรัฐธรรมนูญอย่างที่อาจารย์มนูศักดิ์ได้เล็ดเปิดได้เขาเรียกอะไรเปิดเวทีไว้แล้วเนี่ยนะครับได้พูด
นำทางในเรื่องนี้ไปเนี่ยก็ต้องถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรกซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับแรกเนี่ยที่จริงเรียกว่าพระราชบัญญัติค่ะแรกเนี่ยรัฐธรรมนูญแล้วก็เติมคำว่าชั่วคราวครับพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวใช่คำว่าชั่วคราวนี้ถ้าจำไม่ผิดพี่ว่ารอเดียร์ท่านเติมเข้าไปตอนนำไปเสนอท่านยังไม่มีท่านใส่คำว่าชั่วคราวเข้าไปนะก็ตามธรรมนูญฉบับแรกและธรรมนูญฉบับแรกที่ว่ามีพูดถึงศาลนะในมาตราสุดท้ายแต่หมายความว่าศาลก็ทำหน้าที่ไปตามที่เคยทำมาก็แค่นั้นเท่านั้นเองไม่ได้มีการรับรองแต่ข้อแตกต่างนี่มันสำคัญมากๆก็คือพอเป็นรัฐธรรมนูญถาวรออกมาหลังจากนั้น6เดือนท่านเองอันนี้เขียนไม่ชัดเจนเลยว่าผู้พิพากษาเนี่ยต้องปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยแล้วผู้พิพากษามีความเป็นอิสระนะในการที่นายพิพากษาคดีแต่ต่อมาภายหลังเนี่ยหลักความเป็นอิสระของตุลาการหรือของผู้พิพากษาเนี่ยมันขยายไปเรื่อยๆจนถึงขนาดที่ว่ามันเป็นอิสระถึงท่านไม่ต้องรับผิดชอบต่อใครเขาก็อย่างไรเขาจะรับผิดชอบเขากันเองเท่านั้นเองนะเป็นกิจการภายในของเขาซึ่งคนอื่นใครเขาไปยุ่งด้วยไม่ได้เด็ดขาดจะมีตอนหลังเนี่ยตอนที่มีรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยซึ่งผมเข้าไปเป็นสมาชิกช่วยร่างเขาด้วยนะครับก็มีการพยายามที่จะให้เขามีจุดยึดโยงแล้วเขาเองเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอาจจะจำเป็นที่ต้องมีจุดตรงนี้ไว้สำหรับการอ้างอีกว่าที่ไหนเขาก็ไม่ได้ลอยไปจากประชาชนซะเลยทีเดียวครับก็เลยมีการยอมรับให้มีการเพิ่มกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าไปในคณะกรรมการข้าราชการตุลาการนะโดยเป็นบุคคลที่ทางวุฒิสภาคัดเลือกและส่งเข้าไปทำหน้าที่เป็นกตก็ต่อคือคำย่อของคณะกรรมการราชการตุลาการนับแต่นั้นเป็นต้นมารู้สึกว่าหลักการนี้ยังมีอยู่มาตลอดในปัจจุบันนี้นะครับแต่ถึงยังไงก็ตามแต่การนี้เข้าไปนั่งอยู่สองคนตรงนั้นอ่ะมันไม่ช่วยอะไรไม่มากเท่าไหร่ครับอย่างมากที่สุดก็อาจจะเป็นเสียงนกเสียงกานะฮะเป็นการทักเขาบ้างนิดหน่อยเสียงที่ตกตุ๊กแกอะไรอย่างนั้นมากกว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะว่างเขาต้องไปนะเขาถือว่าเขาเป็นอิสระในที่จะเรียกว่าเป็นสถาบันการเมืองที่อาจารย์ดำรงศักดิ์ว่าเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าว่าไปดีเบตกับทางฝ่ายตุลาการเขาเนี่ยเขาคงไม่ยอมหรอกเขาบอกเขาก็ไม่ใช่อยู่ในส่วนหนึ่งที่เป็นการของการเมืองไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการเมืองในโครงสร้างของการเมืองนะแล้วว่าที่จริงในรัฐธรรมนูญทุกฉบับก็มีหมวดที่ว่าเรื่องศาลเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะบอกว่ามันไม่ใช่สถาบันทางการเมืองมันไม่น่าจะพูดไปอย่างนั้นได้ไม่น่าจะเป็นเหตุผลนะที่หยอดแขกเอาไปนั้นได้แต่ถึงไงในการที่เขายึดถือเขากันเองเนี่ยเขาถือว่าเขาไม่ใช่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าโดยเพราะยิ่งในเมื่อหลังจากมีรัฐธรรมนูญ2540มาเนี่ยมันมีการประดิษฐ์ศาลใหม่ขึ้นมาคือศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยที่พวกเราก็ทราบกันดีแล้วทุกคนก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญในที่สุดคือกลายมาเป็นศาลที่มีอำนาจมากที่สุดเหนือกว่าอำนาจนิติบัญญัติเหนือกว่าอำนาจตุลาการเพราะถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีเรื่องใดแล้วเนี่ยมันผูกพันองค์กรรัฐอื่นทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐบาลคณะรัฐมนตรีสภารัฐสภาอะไรแล้วแต่เนี่ยหรือแม้กระทั่งศาลเองนะคำวินิจฉัยคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันหมดนะครับซึ่งอันนี้เป็นการสร้างเท่ากับเป็นการสร้างระบบที่เราจะเรียกว่าตุลาการพิวัตรต่อมาในภายหลังก็ได้เป็นการสร้างมาแล้วตั้งแต่ตอนร่างรัฐธรรมนูญ2540ผมเองตอนนั้นผมเป็นสสรเขาอยู่ด้วยผมก็พยายามจะทักท้วงนะว่าให้มันเป็นถึงขนาดนั้นเฉยเลยแต่ว่าคนรู้ขนาดนั้นกระแสไปหมดนะก็มีความรู้สึกตื่นเต้นกันมากในเรื่องศาลรัฐธรรมนูญนี่องค์กรอิสระนี่นะก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นกลไกที่จะทำใ
การปฏิรูปประชาธิปไตยซึ่งเป็นกระแสสูงอยู่ในช่วงนั้นเนี่ยนะประสบความสำเร็จเพราะเราเพิ่งผ่านพ้นจากเหตุการณ์พฤษภาคมิน2535มาเพียงแค่ 4-5 ปีนั่นเองนะกระแสที่ต้องการให้มีการปฏิรูปทางการเมืองจนกระทั่งเป็นการเมืองที่สะอาดบริสุทธิ์นะนั่นคือความปรารถนานะของคนส่วนใหญ่ในขณะนั้นเพราะนั้นการทำสชล. 2540เนี่ยก็เลยได้ว่าได้รับความนิยมค่อนข้างมากทีเดียวนะอันนี้คือแรงเชียร์แรงสนับสนุนเนี่ยมีค่อนข้างสูงมากๆนะเพราะนั้นเวลานี้เมื่อร่างรัฐธรรมนูญ2540ผ่านเนี่ยมันต้องไปเสนอให้สองสภาคือสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภารับรองแล้ววุฒิสภาในสมัยนั้นก็เป็นวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งทั้งหมดแต่รัฐธรรมนูญ2540เนี่ยกำหนดให้มีการให้วุฒิสภามาจากการเลือกตั้งซึ่งแน่นอนวุฒิสภาในสมัยนั้นสมาชิกทั้งหลายก็ท่านคงไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่เนื่องจากมีกระแสแล้วมีการอะไรธงเขียวกระแสธงเขียวเกิดขึ้นมาเนี่ยนะมันก็กลบธงเหลืองหมดแต่นั้นมีธงเหลืองกับธงเขียวรู้กันนะธงเหลืองนี่ก็ฝ่ายที่คัดค้านไม่เห็นด้วยนะกับสิ่งใหม่ๆทั้งหลายที่รัฐธรรมนูญ2540ประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยนะโดยเฉพาะยิ่งทั้งฝ่ายอะไรไปกำนันผู้ใหญ่บ้านเลยเนี่ยนะก็มีความไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องให้มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.อบต.อะไรขึ้นมาก็มีหลายฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยแต่สุดท้ายแล้วเนื่องจากกระแสสูงมากทั้งสองสภาก็ยอมไม่ผ่านเราก็เลยไม่ต้องมีประชามติเพราะเห็นว่าถ้าหากว่าไม่ผ่านเนี่ยต้องไปประชามติตามที่มาตรา211ของรัฐธรรมนูญ2534แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปี2539กำหนดไว้นะว่ารัฐธรรมนูญที่สชล. 2540ร่างขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่ผ่านสภานิติบัญญัติไม่ผ่านรัฐสภาคือทั้งสภาผู้แทนและวุฒิสภาเนี่ยก็จะต้องไปทำประชามตินี้เนื่องจากทั้งสองสภาลงมติเห็นชอบด้วยรัฐธรรมนูญ2540ก็เลยผ่านออกมามีผลชัดเจนครับนะครับนับว่าเป็นรัฐธรรมนูญซึ่งมีการเปิดจักรวาลใหม่ในทางระบบการเมืองของไทยเราหลายเรื่องหลายราวและโดยเฉพาะยิ่งที่ทำที่มันมีบทบาททำก่อที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึ้นมาอย่างค่อนข้างมากทีเดียวเนี่ยนอกเหนือไปจากการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องทางอะไรองค์ประกอบของฝ่ายบริหารแล้วเนี่ยนะในส่วนที่เกี่ยวกับการสร้างองค์กรอิสระขึ้นมาก็นับว่ามีผลเป็นอย่างมากนะต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศไทยเราซึ่งมีมาจนถึงปัจจุบันนี้องค์กรอิสระนี่มีบทบาทค่อนข้างมากทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ที่โดดเด่นที่สุดผมคิดว่าน่าจะเป็นปปช.นะครับปปช.มีบทบาทมากในการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายแหละที่เกิดขึ้นต่อระบบการเมืองของไทยเรานะครับ นี้สำหรับประเด็นซึ่งคิดว่าหลายท่านในที่นี้อาจจะสนใจเป็นประเด็นซึ่งอาจจะเป็นที่สนใจประชาชนโดยทั่วไปก็คือเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้นะครับ2560เนี่ยนะครับว่าในเมื่อสามารถผ่านประชามติมาได้โดยได้คะแนนที่เรียกว่าค่อนข้างจะมากทีเดียวนะครับถ้าจำไม่ผิดไม่ถึงประมาณสัก 60% ได้ใช่ไหมครับครับ60กว่า16ล้านกว่าคนที่เป็นประชามติโหวตให้รับ
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้นะครับแต่ผมเองนี่ไปโหวตโนอยู่แล้วนะครับตอนนั้นคิดว่าเอ๊ะถ้าโหวตไม่รับเนี่ยน่าจะชนะก็ดูจากกระแสในโซเชียลมีเดียเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะไม่รับมากกว่าปรากฏว่าหงายเก๋งเลยนะออกมาชนะท่วมท้นเลยนะครับก็มีคำถามว่าทำไมถึงชนะกันถล่มทลายขนาดนั้นตั้ง60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับคำตอบเท่าที่ผมลองไปอ่านดูการที่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะทางฝ่ายรัฐศาสตร์นิยมศึกษาเรื่องนี้กันมากพอสมควรนะครับถ้าผมพูดผิดบ้างไงเดี๋ยวจะช่วยแก้ด้วยแล้วกันนะครับคือเท่าที่ผมไปอ่านมาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าสาเหตุหลักอยู่ที่การควบคุมนะของทางฝ่ายรัฐบาลเพื่อที่ต้องการที่ให้ประชามติคราวนี้ออกมาตามธงที่กำหนดไว้คือต้องการให้รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ส่วนที่ทำอย่างไรที่ในที่สุดแล้วผลมันออกมาตามที่ต้องการนั้นได้นะครับก็มีความเห็นหลากหลายพอสมควรนะแต่ที่คิดว่าเห็นตรงกันเป็นส่วนใหญ่เลยก็คือมีการสกัดกั้นนะไม่ให้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมันสามารถแสดงความคิดเห็นเรื่องกิจกรรมอะไรต่างๆในลักษณะที่ไม่ยอมรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในฉบับ2560นี้เลยนะและแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้คนที่มีกิจกรรมอะไรบางอย่างนะซึ่งทางการเห็นว่าผิดกฎหมายประชามติที่ออกมาตอนนั้นก็ยังถูกดำเนินคดีอยู่นะและจำนวนคนที่ถูกดำเนินคดีนี้ก็เป็นจำนวนตั้ง200กว่าคนถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้น่าจะเป็นสาเหตุสำคัญอันหนึ่งนะที่ทำให้กระแสเนี่ยนะในการที่ยังไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในตอนที่เป็นเอาร่างไปทำประชามติเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกที่ส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าถึงยังไงมันก็จะต้องผ่านอยู่แล้วคนที่ไปลงมติยอมรับไปหรืออีกอย่างคงจะทำให้เป็นที่เข้าใจด้วยว่าถ้าหากว่ายอมรับแล้วเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งนะตามมาโดยเร็วหลังที่รับนูนผ่านซึ่งเป็นที่รู้กันว่าสุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะฮะว่าในเมื่อรับนูนผ่านแล้วตั้งแต่ปี2500ให้ที่ยิงตอนประชามติมัน2559 7สิงหาคมกว่ารัฐธรรมนูญจะประกาศใช้เนี่ยก็มาถึง2560วันที่6เมษายนนะครับก็คงจะพูดได้เพียงว่ามันไม่เป็นประชามติที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเรียกว่าบังคับโดยตรงไม่เชิงนะแต่เป็นการใช้วิธีการหลายรูปแบบนะทั้งปลอบทั้งขู่พูดง่ายๆแบบนั้นจนกระทั่งในที่สุดก็ทำให้เสียงส่วนใหญ่ไปลงประชามติเนี่ยให้ความเห็นชอบและรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปนะครับส่วนที่ว่าจะมีถึงขั้นโกงกันด้วยวิธีการต่างๆโกงเลือกตั้งทั้งหลายแหล่เนี่ยอันนี้ผมคิดว่าไม่ปรากฏว่ามีพยานหลักฐานหรือมีเหตุการณ์อะไรต่างๆเหล่านั้นนะฮะปรากฏการณ์อย่างนั้นรู้สึกว่าจะไม่มีนะครับอาจารย์ที่หน่วยเลือกตั้งที่ผมไปดูแถวบ้านตอนนับคะแนนเนี่ยไม่มีใครอยู่ในหน่วยเลยมีแต่เจ้าหน้าที่นับคือไม่มีใครสนใจอยู่แล้วผมว่าคือผมในฐานะที่ผมเป็นนักกฎหมายนะในเมื่อ
มันไม่มีพยานหลักฐานอะไรปรากฏเนี่ยเราก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่ามันไม่มีสิ่งเหล่านั้นโอเคเชื่อตามกฎหมายเชื่อตามอาจารย์ครับเบรกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเรื่องที่อาจารย์เล่าทั้งในเชิงของประสบการณ์อัยการนะครับแล้วก็เรื่องของการประชามตินะครับที่มีผู้ที่ถูกดำเนินคดี200กว่าคนประชามติยังไงนะครับก็ขอประชามติไปแล้วเอาเป็นว่าเรานะครับข้ามไปที่วิทยากรท่านถัดไปนะครับอาจารย์สิริพันธ์นพสวนสวัสดีนะครับอาเรียนเชิญอาจารย์ครับขอเสียงปรบมือให้อาจารย์นะครับอาจารย์ไทยแจ็คไมล์มาเลยนะคะเนี่ยที่จริงกำลังฟังเพลินค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะขอบพระคุณมากที่ทางสถาบันทางอาจารย์ผู้จัดให้เกียรติเชิญมาร่วมในงานวันสถาปนารัฐธรรมนูญแล้วก็เข้าใจว่าเป็นงานสถาปนารัฐศาสตร์ฝ่ายคณะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะคะตอนบ่ายก็เห็นมีงานอยู่จะเนื่องจากมีเวลาแค่20นาทีก็จะแบ่งประเด็นที่จะพูดออกเป็น3ประเด็นหลักนะคะตามโจทย์ที่ให้ไว้ก็คือการเหลียวมองไปข้างหลังนะคะกับรัฐธรรมนูญตั้งแต่2475การประเมินรัฐธรรมนูญปัจจุบันแล้วก็การวิเคราะห์อนาคตหนูมองแลไปข้างหน้าเนี่ยนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับรัฐธรรมนูญ2560แล้วก็การเมืองไทยนะคะในทางรัฐศาสตร์เนี่ยถ้าจะแบ่งคร่าวๆว่ารัฐธรรมนูญตั้งแต่2475จนถึงปัจจุบันนี้นะคะรวม20ฉบับเนี่ยเราจะแบ่งรัฐธรรมนูญเหล่านี้ออกได้อย่างไรบ้างส่วนตัวเนี่ยจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือรัฐธรรมนูญที่ค่อนข้างเสรีนะคะค่อนข้างเสรีอาจจะถึงเรียกได้ว่ามีความเป็นประชาธิปไตยค่อนข้างสูงนะคะฉบับแรกอย่างที่อาจารย์ธำรงศักดิ์พูดไปเราก็น่าจะนับเป็น1ในนั้นนะคะรัฐธรรมนูญที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเป็นประชาธิปไตยและเสรีค่อนข้างสูงก็คือ2489 2517และ2540นะคะทีนี้คุณสมบัติอะไรที่เราแบ่งว่ารัฐธรรมนูญเหล่านี้มีความเสรีนะคะประการแรกเลยก็คือการระบุถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนค่อนข้างกว้างขวางนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเบื้องต้นที่สุดนะคะประการที่2ก็คือการจัดสรรอำนาจและการตรวจสอบอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติบริหารส่วนตุลาการเนี่ยจะต้องแยกไว้ไปตั้งแต่แรกนะคะสองอำนาจนี้คือนิติบัญญัติตุลาการนิติบัญญัติและบริหารเนี่ยในรัฐธรรมนูญที่เราถือว่าเสรีค่อนข้างมากก็คือส่วนใหญ่แล้วจะระบุว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งและที่สำคัญคือให้อำนาจสภาที่มาจากประชาชนก็คือสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจสูงมากโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับอำนาจของวุฒิสภานะคะในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยวุฒิสภาถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองค่อนข้างมากนะคะอาจจะยกเว้นวุฒิสภาตอน40นะคะอาจารย์พนัสอาจจะมีประเด็นเรื่องนี้ได้มากกว่านะคะเดี๋ยวจะพูดถึงประเด็นวุฒิสภานิดนึงแต่ว่าโดยหลักก็คือว่าในความสัมพันธ์ของนิติบัญญัติด้วยกันเองเนี่ยก็คือระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยและเสรีเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าจะให้ประธานรัฐสภามาจากสภาผู้แทนราษฎรนะคะส่วนในอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่เรียกได้ว่ากึ่งอำนาจนิยมแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมค่อนข้างมากอย่างเช่นรัฐธรรมนูญ2590นะคะ2592นะคะหรือรัฐธรรมนูญ2400ได้สิพูดไปแล้วว่าอะไรผิด2490 2492 2495เหล่านี้นะคะจะเห็นได้ว่าการจัดสรรอำนาจทางการเมืองเนี่ยคือมีวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาการแต่งตั้งและให้ประธานวุฒิสภามีอำนาจเป็นประธานรัฐสภานะคะและหลายครั้งเนี่ยให้วุฒิสภาสามารถยับยั้งร่างกฎหมายที่ออกโดยสภาผู้แทนราษฎรได้ยาวนานเป็นปีๆเลยนะคะให้อำนาจวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรทั้งที่วุฒิสภาเนี่ยมาจากการแต่งตั้งนะคะอันนี้ก็คือลักษณะสำคัญของรัฐธรรมนูญกึ่งอำนาจนิยมไม่ต้องพูดถึงว่ารัฐธรรมนูญเหล่านี้จำกัดสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างไรและตั้งกฎเกณฑ์กติกาในการเข้าสู่กระบวนการทางการเมืองที่ค่อนข้างจำกัดนะคะอย่างเช่นตั้งกฎกติกาว่าคุณจะสมัครส.ส.ได้ต้องนั่นนี่นู่นนะคะ
ส่วนรัฐธรรมนูญอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นรัฐธรรมนูญที่เรียกได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญอำนาจนิยมชัดเจนฉบับไหนบ้างคะที่บอกได้ว่าเป็นอำนาจนิยมชัดเจนเลย2560อาจารย์พนัสตอบอย่างมั่นใจมากขอไล่มาจากอดีตนะคะจากอดีตก็คือ2502นะคะ2515รัฐธรรมนูญเหล่านี้ทำไมถึงบอกว่าเป็นอำนาจนิยมชัดเจนก็คือ1นะคะลักษณะก็คือมีสภาเดียวที่มาจากการแต่งตั้งและก็มักจะเรียกกันติดปากว่าเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะคุณสมบัติของสมาชิกสภาก็ชัดเจนมากส่วนใหญ่เป็นทหารเข้าไปรับหัวกันได้เลยนะคะและข้าราชการประจำเรียกได้ว่าเป็นบ้านเกษียณอายุของข้าราชการทั้งหลายเลยนะคะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติประการหนึ่งซึ่งชัดเจนมากประการที่สองก็คือที่มาของนายกรัฐมนตรีนะคะไม่มาจากการเลือกตั้งรัฐธรรมนูญ2502ระบุด้วยซ้ำไปว่านายกรัฐมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกรัฐสภานะคะคือนอกจากจะไม่ให้มาแล้วยังระบุห้ามด้วยนะคะประเด็นอันนี้ก็จะเชื่อมโยงมาถึงมาสู่ปัจจุบันว่าแล้วเราจะมองรัฐธรรมนูญฉบับ2560อย่างไรนะคะทีนี้ถ้าเรามองโดยสาระหลักแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงประเด็นแรกเลยเนี่ยนะคะก็คือเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยก็เอามาเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้อย่างเช่นรัฐธรรมนูญ2540รัฐธรรมนูญ2550ซึ่งรัฐธรรมนูญ2550เองเนี่ยก็มีประเด็นกันมากก่อนทางประชามตินะคะว่าจะรับหรือไม่รับมีความเป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนหลักๆเลยก็คือว่าวุฒิสภาของ2550เนี่ยมายังไงคะมาจากการเลือกตั้งครึ่งนึงสรรหาครึ่งหนึ่งซึ่งอันนี้มันเหมือนการถอยหลังเข้าครองไปจากรัฐธรรมนูญ240ที่ทั้งสภาวุฒิสภาทั้งหมดเนี่ยนะคะ200คนมาจากการเลือกตั้งนะคะดังนั้นก็มีประเด็นนี้แต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ย2550ก็ยังมีการจัดสรรอำนาจนิติบัญญัติบริหารที่ค่อนข้างเชื่อมโยงกับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังคงไว้เรื่องประเด็นของนายกรัฐมนตรีที่ต้องมาจากรัฐสภามาจากการเป็นส.ส.นะคะทีนี้ในประเด็นสิทธิของประชาชนเนี่ยรัฐธรรมนูญ2560จริงๆก็อยากจะบอกว่าที่อาจารย์ธำรงศักดิ์เกริ่นไว้เนี่ยมันถูกต้องมากคือเวลาที่เราอ่านรัฐธรรมนูญเนี่ยเราตามไม่ทันเราตามไม่ทันว่าสาระจริงๆมันคืออะไรนะคะแล้วมันมีการแอบแฝงคือการดึงคำบางคำซึ่งมีนัยยะสำคัญออกไปหรือเติมคำบางคำที่ทำให้บริบทของการนำไปใช้เนี่ยเปลี่ยนไปนะคะตัวอย่างเช่นประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพมีการใช้คำว่าสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลนะคะซึ่งเดิมรัฐธรรมนูญ2550เลยเขียนว่าสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลหรือการรับบริการจากทางสาธารณสุขและสวัสดิการเป็นสิทธิ์โดยพื้นฐานของประชาชนแต่รัฐธรรมนูญ2560เนี่ยดึงเอาคำว่าสวัสดิการออกไปดึงเอาคำว่าสวัสดิการออกไปนะคะดังนั้นมันจะทั้งผลของมันเนี่ยจะทำให้เหมือนกับว่าสวัสดิการซึ่งควรจะเป็นสิทธิพื้นฐานหายไปนะคะและทำแล้วเขาก็ทดแทนด้วยการบอกว่ารัฐจะให้บริการหรือดูแลผู้ยากไร้ดังนั้นเมื่อเราไปรับบริการสาธารณสุขเนี่ยเราก็จะถูกมองว่าเป็นผู้ยากไร้แทนที่จะเป็นสิทธิพื้นฐานของเรานะคะหรือประเด็นเรื่องการศึกษาภาคบังคับนะคะที่เดิมเราเรียนถึงม.6เนี่ยนะคะตอนนี้ก็เหลือม.3นะคะมีคนเคยตั้งข้อสังเกตไว้ว่าการทำให้เหลือถึงม.3เนี่ยอาจจะเป็นเพราะการต้องการเพิ่มปริมาณแรงงานในตลาดเพื่อลดแรงกดดันเรื่องค่าแรงขั้นต่ำนะคะคือเมื่อแรงงานในตลาดมีเยอะปริมาณค่าเงินค่าแรงขั้นต่ำอาจจะไม่ต้องสูงก็ได้นะคะแล้วก็มีการมองด้วยว่าเป็นการเพิ่มปริมาณคนที่จะเข้าสู่กองทัพในการเกณฑ์ทหารนะคะซึ่งประเด็นนี้มันน่าสนใจเพราะว่าถ้าเกิดไปดูมาตรา52ของรัฐธรรมนูญ2560ณทุกวันนี้เนี่ยนะคะมีการเติมคำว่ากองทัพมีหน้าที่ในการพัฒนาประเทศด้วยเข้าไปซึ่งแต่เดิมเนี่ยไม่มีนะคะเมื่อเติมคำนี้เข้าไปเนี่ยนัยยะของมันกว้างขวางมากกองทัพมีหน้าที่ในการพัฒนาประเทศนะคะอันนี้เป็นภาพรวมของประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพนอกเหนือจากสิทธิเสรีภาพทั้งหลายที่เรามีต่อด้วยประโยคว่าทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับความมั่นคงของรัฐนะคะอะไรคือขัดกับความมั่นคงของรัฐถ้าตีความแบบนี้ทุกอย่างก็กลายเป็นการขัดกับความมั่นคงของรัฐเหมือนที่อาจารย์ธำรงศักดิ์พูดนะคะว่าให้ชุมนุมได้แ
แต่ชุมนุมแล้วอาจจะถูกจับได้นะคะนี่ก็คือเป็นประเด็นแรกประเด็นต่อมาที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของที่มานายกรัฐมนตรีอันนี้ชัดเจนมากที่จริงก็ไม่อยากเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนทุกท่านที่นี่คงทราบอยู่แล้วนะคะแต่ที่อยากจะพูดถึงก็คือว่ารัฐธรรมนูญ2560เนี่ยว่าชัดเจนมากว่าจากการทำประชามตินะคะที่อาจารย์พนัสได้เกริ่นไว้ให้ว่ากระบวนการอาจจะไม่เปิดเสรีนะคะแล้วก็ไม่ให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์เท่าไหร่นักเนี่ยก็ทำให้นายกรัฐมนตรีของรัฐธรรมนูญ2560อาจจะมีที่มาจากผู้ที่ไม่ได้เป็นสภาผู้แทนราษฎรนะคะทีนี้ประเด็นที่อยากจะพูดก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยมันมีวาทกรรมที่บอกว่าถ้ามาจากความเห็นชอบของรัฐสภาและส.ส.ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแล้วก็จะถือว่านายรัฐมนตรีเนี่ยเป็นนายกคนในแล้วนะคะซึ่งประเด็นนี้เราต้องช่วยกันทำความเข้าใจเพราะว่าเวลาพูดเรื่องนี้เนี่ยหลายคนแม้แต่คนที่บ้านเองก็ยังเข้าใจว่าอ่ะถ้าเกิดได้รับการโหวตในสภาถึงแม้จะไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งก็ถือว่าเป็นนายกคนไหนแล้วแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะการเป็นนายกที่รัฐธรรมนูญ2540และ2550ได้ระบุไว้และเป็นผลมาจากการเสียเลือดเสียเนื้อในสังคมไทยจากการเหตุการณ์พฤษภา2535เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเป็นบทเรียนสำคัญมากว่าสังคมไทยต้องการนายกที่ผ่านการเลือกตั้งที่เชื่อมโยงกับประชาชนโดยตรงที่ให้ประชาชนตรวจสอบในกระบวนการได้มาตั้งแต่แรกนะคะแต่2560เนี่ยเราก็ทราบอยู่แล้วว่าให้วุฒิสมาชิกนะคะ250คนมาโหวตร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรอีก500คนนะคะก็คือ750คนครึ่งหนึ่งก็คือ375ดังนั้นใครก็ตามที่สมาชิกรัฐสภา375คนโหวตรับรองเนี่ยก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะนี่ตัวเลขก็จะเห็นแล้วว่า250คนของวุฒิสภาเนี่ยก็แทบจะเรียกว่าเป็นพรรควุฒิสภาไปแล้วนะคะดังนั้นประเด็นที่บอกว่าใครก็ตามที่ได้รับความเห็นชอบและโหวตรับรองโดยรัฐสภาแล้วถือว่าเป็นนายกคนในไม่ใช่นายกคนนอกเนี่ยประเด็นนี้เราต้องช่วยกันทำความเข้าใจนะคะส่วนประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของที่มาของวุฒิสภานะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วถ้าสังเกตดีๆเนี่ยในรัฐธรรมนูญฉบับที่ไม่ได้เป็นบทเฉพาะการคือรัฐธรรมนูญ2560ในส่วนที่ไม่ใช่บทเฉพาะการเนี่ยนะคะคือหลังจาก5ปีต่อจากนี้เนี่ยวุฒิสภาจะมีแค่200คนนะคะแล้ว200คนเนี่ยก็บอกที่มาว่ามาจากการเขาใช้คำว่าเลือกตั้งกันเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นถือว่าเป็นคำที่ค่อนข้างบิดเบือนและตั้งใจจะทำให้เข้าใจผิดเพราะว่าคือเขาขอโทษทีค่ะเขาใช้คำว่าเลือกตั้งทางอ้อมเลือกตั้งทางอ้อมเนี่ยหมายความว่าประชาชนมีส่วนเลือกตั้งกันด้วยนะคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นการเลือกตั้งกันเองนะคะคือถ้าเลือกตั้งทางอ้อมเนี่ยหมายความว่าอาจารย์สุริพันธ์อาจจะไปเลือกอาจารย์ชลินีให้เป็นตัวแทนแล้วอาจารย์ชลินีไปเลือกคนที่จะมาเป็นวุฒิสภานะคะนี่คือเลือกตั้งทางอ้อมแต่ในกรณีที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยคือการเลือกกันเองนะคะก็คืออาจจะบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ลงสมัครได้นะคะแล้วก็เลือกกันเองตามกลุ่มอาชีพจำนวนเนี่ยคือ200คนแต่ที่น่าสังเกตคือพอในบทเฉพาะการเนี่ยเพิ่มเป็น250เพิ่มเป็น250เพื่ออะไรก็คือเพื่อให้ในการเลือกนายกรัฐมนตรี5ปีแรกมีดุลทางอำนาจพอๆกับส.ส.คือจะเพิ่มจะให้เท่าเลยก็คงจะดูน่าเกลียดไปนะคะคือความแยบยลก็คือครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งดังนั้นปรากฏการณ์ที่เราเห็นในทางการเมืองตอนนี้เนี่ยก็คือการพยายามจะรวบรวมส.ส.ให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อไปบวกกับอีก250คนสิ่งที่เราเห็นก็คือที่ใช้ที่สื่อใช้กันว่าพลังดูดนะก็มีสื่อโทรมาถามว่าอาจารย์มองว่าพลังดูดครั้งนี้มันเหมือนกับในอดีตหรือไม่นะคะก็วิเคราะห์ไปว่าพลังดูดครั้งนี้เนี่ยเป็นพลังดูดที่มหาศาลกว่าในอดีตมากนะคะมหาศาลอย่างไรมหาศาลก็คือเป็นพลังดูดโดยรัฐนะคะแต่เดิมเนี่ยรัฐไทยจะเป็นรัฐที่มีลักษณะอย่างหนึ่งนะคะก็คือจะไม่มีพรรคที่รัฐเป็นเจ้าภาพคือจะไม่มีพรรคการเมืองที่รัฐให้ความสนับสนุนอย่างเป็นทางการยกเว้นในอดีตก็จะมีเสรีมนังคศิลากับสหประชาไทยนะคะที่เป็นอย่าง
างนี้เนี่ยเพราะว่ารัฐไทยเป็นรัฐที่ไม่ให้ความสำคัญกับพรรคการเมืองคืออำนาจรัฐเนี่ยไม่ถือว่าพรรคการเมืองเป็นกลไกในการเข้าสู่อำนาจที่สำคัญคือยึดอำนาจทางรัฐประหารก็สามารถขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เลยโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางการเมืองหรือการเลือกตั้งนะคะแต่ทุกวันนี้เนี่ยแนวคิดนี่มันเปลี่ยนไปนะคะในรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยมองว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่จัดอยู่ในลักษณะใหม่ก็คือเป็นอำนาจนิยมแน่ๆล่ะแต่เป็นอำนาจนิยมที่ยอมให้มีการแข่งขันนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า authoritarian competitive authoritarianism คือเป็นอำนาจนิยมแต่ยอมให้มีการแข่งขันเพราะอะไรเพราะมันมีแรงกดดันจากสังคมจากต่างชาตินะคะจากกลไกต่างๆดังนั้นจึงมองว่ากระบวนการเข้าสู่อำนาจรัฐเนี่ยจำเป็นต้องใช้การเลือกตั้งจะมายึดอำนาจหรืออยู่ไปยาวๆแบบเดิมไม่ได้แล้วแต่ทีนี้พอต้องเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งก็เลยต้องใช้พรรคการเมืองเป็นเอเจนต์หรือเป็นตัวกลางดังนั้นเราถึงจะเห็นพรรคการเมืองที่ตอนนี้มีรัฐเป็นสปอนเซอร์และก็ใช้พลังดูดดังนั้นพลังดูดครั้งนี้จะเป็นพลังดูดที่ไม่ใช่แค่อำนาจของเงินเหมือนในอดีตนะคะแต่จะเป็นพลังดูดที่ใช้ทั้งกฎหมายใช้ทั้งกลไกเรื่องคุณมีคดีความอยู่หรอเดี๋ยวเราเคลียร์ให้นะคะใช้กลไกทางกฎหมายว่าถ้าคุณลงกับเราคุณไม่ลงใบเหลืองใบแดงแต่ถ้าเกิดคุณไปลงอีกพักหนึ่งระวังเถอะใบเหลืองใบแดงซึ่งอำนาจกกต.ครั้งหน้าเนี่ยจะมีอำนาจในการให้ใบเหลืองใบแดงใบส้มตลอดระยะเวลานะคะคือในอดีตเนี่ยอำนาจกกต.จะมีแค่1ปีหลังการเลือกตั้งแล้วหลังจากนั้นคุณจะมาซีซัวให้ใบเหลืองใบแดงไม่ได้เพราะสภาก็จะหายไปนะคะแต่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยอำนาจในการให้ใบเหลืองใบแดงใบส้มของกกต.เนี่ยจะมีอยู่ตัดไปตลอดนะคะดังนั้นโอกาสที่ส.ส.จะถูกสอยนะคะโดยเฉพาะส.ส.ในพรรคที่ไม่ใช่รัฐเป็นสปอนเซอร์อยู่จะถูกสอยเนี่ยเป็นไปได้เยอะมากนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เรามองเห็นจากกระบวนการนี้นะคะทีนี้ในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยถึงมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นอำนาจนิยมที่ยอมให้มีการแข่งขันนะคะซึ่งคุณสมบัติหลักๆของมันคืออะไรก็คือ1สิทธิเสรีภาพของประชาชนมีแต่ว่ามีข้อจำกัดบางประการไอ้ข้อจำกัดอันนี้เนี่ยเขาจะทำให้คนจำนวนมากไม่รู้สึกนะคะไม่รู้สึกก็คือเราก็ยังกินได้นอนได้นะคะสังสรรค์เสวนาได้นะคะจัดงานวันนี้ก็ยังจัดได้แต่มันจะมีเสรีภาพบางอย่างที่ถูกจำกัดเอาไว้อย่างเช่นง่ายๆที่สุดที่มันเพิ่งเกิดขึ้นเลยก็คือสมมติเราอยากอ่านทางแมกกาซีนหน้าปกท่านประยุทธ์เนี่ยจะอ่านได้ไหมไม่ได้นะคะเรื่องอ่านไม่ได้นี่คือเสรีภาพซึ่งคนจำนวนหนึ่งไม่อ่านก็ไม่เป็นไรนะคะนี่คือข้อจำกัดของสิทธิเสรีภาพที่มันไม่ได้มีเต็มร้อยนะคะประการที่2ก็คือมีการเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งนั้นเนี่ยก็จะถูกอาจจะถูกบิดเบือนนะคะหรือว่ามันจะทำให้เป็นการเลือกตั้งที่ไม่เสรีเป็นธรรมการแข่งขันไม่เป็นธรรมอย่างแท้จริงอย่างที่ได้พูดไปแล้วและประการที่3ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของระบบอำนาจนิยมที่ปล่อยให้มีการแข่งขันก็คือว่าอำนาจที่บริหารประเทศเนี่ยจะไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนอย่างแท้จริงและก็จะมีภาษาอังกฤษใช้คำว่า tutelary institution คือสถาบันที่ไม่สามารถถูกตรวจสอบได้โดยประชาชนขึ้นมาครอบงำสถาบันทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนะคะอันนี้คือคุณสมบัติ3ประการหลักทีนี้พอเราพูดแบบนี้ฉันเหลือเวลากี่นาทีอันนี้พยายามพูดเร็วเป็นรถด่วนมากๆ5นาทีนะคะประมาณจะขอนำมาวิเคราะห์ว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับรัฐธรรมนูญ2560ได้บ้างนะคะต้องบอกโดยส่วนตัวจุดยืนส่วนตัวเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่เห็นด้วยอาจจะประณามหรือฉันก็ยอมรับได้คือส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่อยากจะเห็นสังคมค่อนข้างประนีประนอมนะคะคือคิดว่าถ้าเกิดแตกหักไปข้างนึงเนี่ยอย่างไรเราก็อยู่ไม่ได้นะคะทีนี้ทางความเป็นไปได้ที่มันจะออกมาเนี่ย4ด้านนะคะในหนึ่งในนั้นก็จะมีทางประนีประนอมด้วยเนี่ยนะคะก็คือแต่ประเด็นแรกหรือทางแรกเลยเนี่ยแน่นอนว่าไม่ประนีประนอมก็คือการฉีกรัฐธรรมนูญหลายคนก็อาจจะอยากเห็นแต่คำถามคือฉีกรัฐธรรมนูญแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อนะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นซีนาริโอแรกนะคะคือรัฐธรรมนูญถูกฉีกคำถามมันจะเป็นว่าฉีกโดยใครทหารฉีกเอง
รือฝ่ายต่อต้านเป็นคนฉีกรัฐธรรมนูญและนั่นก็เป็นความเป็นไปได้หนึ่งนะคะความเป็นไปได้ที่สองก็คือมีการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะทางนี้ก็ออกจะนุ่มหน่อยในประสบการณ์ของหลายประเทศนะคะอย่างเช่นนิวซีแลนด์ซึ่งแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเขาทำประชามติกี่ครั้งรู้ไหมคะเพื่อให้มีความชอบธรรมทำประชามติ3ครั้งนะคะครั้งแรกเนี่ยถามก่อนเลยว่าประชาชนอยากแก้ไหมยังไม่ต้องบอกว่าจะแก้เป็นอะไรนะคะคือถามก่อนเลยว่าประชาชนอยากแก้ไหมซึ่งการทำประชามติหลายคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยมันแพงอาจารย์จะมาทำบ่อยๆได้อย่างไรเขาทำอะไรรู้ไหมคะเขาทำพร้อมการเลือกตั้งก็คือเราไปเลือกตั้งอยู่แล้วก็พิมพ์บัตรเพิ่มมาดังนั้นกระบวนการอื่นๆอย่างเช่นเจ้าหน้าที่หรือหีบบัตรเลือกตั้งหรือกระบวนการในการจัดการเลือกตั้งและการทำประชามติเนี่ยไปด้วยกันก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะก็ถามก่อนว่าจะแก้ไหมรัฐธรรมนูญถ้าประชาชนเห็นชอบก็แก้พอแก้เสร็จก็คือตั้งสสรจะตั้งเรียกว่าคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาพอได้มาเสร็จก็นำมาทำประชามติอีกรอบหนึ่งถามว่าเนื้อหาตามนี้เนี่ยเห็นชอบไหมนะคะนี่ก็เป็นกระบวนการหนึ่งนะคะแล้วกระบวนการสุดท้ายของนิวซีแลนด์ที่ทำแต่ของเขาเนี่ยคือทำแค่ประเด็นเรื่องแก้ระบบเลือกตั้งเฉยๆแต่เขาทำอีกรอบนึงคือถามว่าที่แก้ไปแล้วเนี่ยยังชอบอยู่หรือเปล่านะคะคือมันเป็นการยืนยันฉันทามติของประชาชนในสังคมไหมคะว่าพอแก้แล้วทดลองใช้ไป4 ปี 5 ปีถามว่ายังชอบอยู่ไหมนะคะอันนี้คือสิ่งที่ถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญโดยการทำประชามติเพื่อให้เกิดการยอมรับร่วมกันเนี่ยดิฉันก็อยากจะให้เห็นในกระบวนการนี้นะคะส่วนถ้ามันทำประชามติไม่ได้ก็คือต้องแก้รัฐธรรมนูญทีละมาตรานะคะหลายคนก็มองว่ามันแก้ยากนะคะที่พูดกันเนี่ยลองมาดูว่าจริงๆมันแก้ยากขนาดนั้นไหมนะคะส่วนที่แก้ยากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นวาระ3นะคะซึ่งบอกว่าในวาระ3หรือวาระของรับรองที่จะให้แก้เนี่ยจะต้องมีส.ส.ทุกพรรคการเมืองอย่างน้อย 20% เห็นชอบด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าพรรคนี้มีส.ส.100คนก็ต้องมีส.ส.ในพรรคนั้น20คนเห็นชอบนะคะซึ่งคนก็จะมองว่าโอ้มันยากถ้าคุณอยู่พรรคฝ่ายค้านคุณจะมายอมโหวตร่วมกับพรรคที่จะเสนอให้แก้หรอนะคะและนอกจากนั้นยังมีด่านอรหันต์อีกด่านหนึ่งก็คือสวนะคะซึ่งสวเราก็รู้อยู่แล้วว่าช่วงแรกมันมาจากการแต่งตั้งสวใช้เท่าไหร่คะใช้1 ใน 3ใช้1 ใน 3ก็ประมาณ84 คนอาจารย์คณัตเร็วมากนะคะถามว่า2 องค์ประกอบนี้คือสสทุกพรรคกับสว84 คนทำได้ไหมดิฉันเชื่อว่าถ้ากระแสสังคมต้องการแก้ช่องทางนี้ก็เป็นไปได้ช่องทางนี้ก็เป็นไปได้นะคะไม่ใช่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะหรือจริงๆก็อีกช่องทางนึงที่ทำได้ก็คือการแก้ทีละมาตราหมายความว่าแก้มาตราหลักๆนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางประนีประนอมที่ดิฉันบอกว่าดิฉันค่อนข้างไม่อยากเห็นการความขัดแย้งที่รุนแรงนะคะส่วนแนวทางสุดท้ายที่เป็นไปได้พอสมควรเลยทีเดียวก็คือใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ต่อไปยาวๆนะคะอันนี้ก็เป็น4ทางที่มองเห็นว่ายังไงก็คงไม่พ้น4ทางนี้แต่สุดท้ายที่จะสรุปก็คือว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือทางการเมืองทั้งของฝ่ายนิยมประชาธิปไตยและฝ่ายที่ไม่เอาประชาธิปไตยนะคะและประสบการณ์ส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยก็พบว่าหลายประเทศไม่ได้ใช้ประชาธิปไตยเป็นระบอบการเมืองแต่มีรัฐธรรมนูญเหมือนกันนะคะทีนี้หลักสำคัญก็คือว่าถ้ารัฐธรรมนูญจะเป็นประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องถ่ายโอนอำนาจให้อยู่ในมือประชาชนมากที่สุดอันนั้นคือรัฐธรรมนูญที่เราใฝ่ฝันและต้องการและเราก็คิดว่าภายในชั่วชีวิตของเราเนี่ยเราหวังว่าเราจะได้เห็นรัฐธรรมนูญหน้าตาที่ถ่ายโอนอำนาจมาให้เราค่ะขอบคุณมากค่ะสุดยอดเลยครับเหมือนฟังคำบรรยายในห้องเรียนกับอาจารย์นะครับแล้วก็ผมนั่งนับได้ถึง7 ประเด็นกับ1 บทสรุป ประเด็นแรกก็คืออาจารย์จัดรัฐธรรมนูญ20 ฉบับนี้เห็นเป็น3 กลุ่มด้วยกันนะครับซึ่งนี่คือประเด็นที่ผมไม่ได้พูดไปนะครับแต่อาจารย์เนี้ยกว่านะครับเพราะว่าอาจารย์มี
ขาเรียกว่ามีมาตรในการเล่านะครับทำให้เห็นมันมีหลักการนะครับถ้าผมเล่าในคงหัวเลาะกันนะครับเราเห็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเนี่ยมุ่งไปสู่ความเป็นเสรีประชาธิปไตยในขณะที่กลุ่มที่3เนี่ยมุ่งไปสู่การเป็นเผด็จการอำนาจนิยมถ้าเราจับตัวนี้ได้นะครับเราจะเห็นว่าสังคมไทยตลอด86ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการต่อสู้ในคำสองคำเท่านั้นเองนะครับว่าท่านจะอยู่ฝ่ายไหนคำแรกเลยที่มาพร้อมกับ2475นะครับก็คือทุกอย่างต้อง election และจะต้องมีองค์กรท้องถิ่นที่ election นี่คือคำแรกที่มาพร้อมกับการปฏิวัติ2475แต่หลัง2475มาคำอีกคำหนึ่งจะเข้ามานะครับคือ1 selection เติมตัว S เข้าไปข้างหน้าตัวเดียวโลกเปลี่ยนเลยคือใครเป็นคนเลือกใครเป็นคนตั้ง selection รุ่นแรกๆ70ปี50ปีแรกใช้คำว่าแต่งตั้งพอผ่านมาสัก 30-40 ปีนี้เริ่มจับไต่ได้ก็บอกว่าสรรหาพอจับไต่ได้สรรหาก็คัดสรรพอคัดสรรก็ให้เลือกกันเองเลือกกันทางอ้อมเห็นไหมครับแต่พอไปกลับไปใช้ภาษาอังกฤษมันคือ selection หมดเลยนะครับนี่คือ2อันและ select กลุ่มที่อยู่ selection เนี่ยจะไม่เอาการกระจายอำนาจหรืออาจจะคงอยู่การกระจายอำนาจแต่จะแต่งตั้งคนเข้าไปแทนซึ่งสิ่งนี้อย่างเช่นคณะราษฎรได้สร้างเทศบาลขึ้นมานะครับแต่พอรัฐประหาร2490แต่งตั้งนายกเทศมนตรีเลยมีเทศบาลอยู่สภาพการมันคืออย่างนี้ที่เรากำลังอยู่ก็คือแต่งตั้งมันทุกส่วนนะมันคือการสู้กันคราวนี้เขาก็จะต้องอธิบายนะครับประเด็นที่สองของอาจารย์นะครับของอาจารย์สิริพันธ์ก็คือว่าด้วยอาจารย์พยายามชี้เห็นประเด็นถ้อยคำบางอย่างที่หายไปหรือปรากฏขึ้นใหม่ในรัฐธรรมนูญปีฉบับนี้2560ซึ่งถ้ามองดีๆนะครับคำที่อาจารย์ทำให้หายไปเช่นคำว่าสวัสดิการอะไรเงี้ยนะครับมันคือแนวคิดของกลุ่มรวมศูนย์อำนาจที่ต้องการกำจัดพลเมืองประชาชนออกไปจากการที่เขาจะต้องดูแลในขณะที่ดิโมคราซีจะต้องพยายามทำให้เกิดการดูแลพลเมืองประชาชนนี่คือแนวคิดเลยนะครับมันมาจาก selection หรือว่า election มันจะนำไปสู่การดำเนินการตรงนี้ประเด็นที่สามของอาจารย์ก็คือเรื่องของนายกรัฐมนตรีอาจารย์กำลังได้นำเสนอเราว่าตอนนี้มีความพยายามที่จะสร้างวาทกรรมใหม่ใช่ไหมครับว่าโอ้ยยังไงเขาก็เป็นนายกคนในเพราะสังคมไทยเริ่มเรียนรู้แล้วว่าถ้าคุณมาอย่างนี้คุณคือคนนอกคุณคือไม่ใช่คุณคือไม่ใช่ตัวแทนประชาชนแต่มันเหมือนน้ำรอการระบายอ่ะนี่ฮะสิ่งหนึ่งที่กลุ่ม selection เก่งมากคือการสร้างคำขึ้นมาใหม่ตลอดเวลาโอ้น้ำรอการระบายนะครับท่านจะได้เห็นสิ่งนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็คือแก้ไขด้วยคำมันเหมือนท่านประยุทธ์ขึ้นอยู่บนธรรมใช่ไหมโอ้ยอดเยี่ยมมากแต่มันเป็นความจำเป็นบางอย่าง คืออ่านไม่ได้นะ อะไรเยอะก็ว่ากันไปประเด็นที่4ของอาจารย์ก็คือตกลงนายกเนี่ยยังไงก็คนนอกไม่ได้เกี่ยวข้องกับประชาชนเลยโดยการไปสร้างประเด็นที่4ก็คือที่มาของวุฒิสภาวุฒิสภาตอนนี้รัฐบาลตอนนี้มีสภาหนึ่งที่เรียกว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติอย่างง่ายที่สุดเลยนะครับในการเข้าใจถ้าท่านต้องการเข้าใจลักษณะว่าการเมืองไทยตอนนี้เป็นยังไงมีคำว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ท่านกลับไปที่จอมพลสฤษดิ์เลยรัฐธรรมนูญปี2502ชั่วคราวแต่อยู่ยาวเนี่ยนิดอยู่เกือบเท่าจอมพลสฤษดิ์แล้วนะเนี่ยมีหน้าก็ถึงใช้ลิตเติ้ลใช่ไหมถ้ามีสภานิติบัญญัติแห่งชาติกลับไปที่จอมพลสฤษดิ์นั่นคือจุดเริ่มต้นเวลามีการรัฐประหารนะครับรัฐธรรมนูญชั่วคราวจะไปก๊อปปี้รัฐธรรมนูญของจอมพลสฤษดิ์มาเลยรัฐประหารปี15
14ก็ปี้จอมพลสฤษดิ์นะฮะรัฐประหารปี19ก็ปี้รัฐประหารปี20ก็ปี้34ก็ปี้นะครับ49ก็ปี้57ก็ปี้เหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนการทำเปเปอร์ของเด็กประถมมัธยมตัดแปะตัดแปะนะฮะแล้วเพิ่มมาตราไปหน่อยแล้วเพิ่มไม่ใหม่นะเหมือนเปเปอร์นักศึกษาเราเลยช่วงหลังนะเวลาสอนหนังสือนะตกลงสอนอะไรทีอันนี้ผมสรุปนะพูดเดินรายการเดี๋ยวนี่คือประเด็นที่4มาด้วยที่มาของวุฒิสภาแล้วอาจารย์เพิ่มประเด็นที่5ก็คือเรื่องของกลุ่มของพรรคการเมืองว่าจะมีการควบคุมพรรคการเมืองอย่างไรนะครับและนูนเวลาพูดถึงวุฒิสภานะขอให้ท่านนึกกลับไปที่ปี2490ทันทีเพราะ2490คือการรัฐประหารและสร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมาและให้มีวุฒิสภาที่มาจากการ selection เห็นไหมครับ2คำนี้ท่านนึกออกเลยนะครับถ้าชีวิตของท่านอยู่ที่สภานิติบัญญัติกลับไปนะครับ60ปีถ้ามีสภาวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งกลับไป71ปีย้อนทั้งนั้นเลยนะครับไม่ได้ไปไหนเลยนะนะครับคราวนี้เรื่องของพรรคการเมืองที่ดูดพลังดูดโดยรัฐนะครับอันนี้เขาทำมาหมดแล้วนะครับจอมพลถนอมจอมพลสฤษดิ์ทำจอมพลถนอมทำพลเอกเกรียงศักดิ์ทำพลเอกอะไรก็ทำหมดสุจินดาก็ทำไป47วันไปนะครับแต่ภาพของมันก็จะเห็นเลยนะครับว่าเรื่องของพรรคการเมืองเนี่ยพรรคการเมืองนะครับรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันจะกลับไปที่รัฐธรรมนูญปี2519และรัฐธรรมนูญปี2520และ21มันคือแผนบันได3ขั้นขั้นละ4ปีนี่เขาอยู่มา4ปีแล้วนะเขาอยู่ขั้นที่1ของปี19แล้วนะครับเขาผ่านแล้วนะผมอยากให้เห็นนะครับว่ามันไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็พยายามให้เห็น3ลักษณะ3ประเด็นนะครับของรัฐธรรมนูญอันนี้ผมพยายามย้ำอาจารย์นะครับว่าฟังอาจารย์แล้วยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาไปสอนหนังสือคราวนี้อาจารย์ชาลินีนะครับซึ่งที่จริงอาจารย์เนี่ย เปิดตัวมาไม่กี่วันมานี้โดยการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟุตบอลนะชลบุรี FC อะไรเงี้ยนะครับแต่ที่จริงอาจารย์เป็นอาจารย์รุ่นใหม่นะครับกำลังสนใจทางด้านเรื่องของการเมืองไทยพรรคการเมืองการเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นนะครับอาจารย์จับอยู่แถวนี้เชิญอาจารย์ชลินีได้เต็มที่เลยครับ อาจารย์อยู่ที่รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับออกการถ่ายทอด เปลี่ยนผ่านหน่อยผมพูดต่อนะอาจารย์ชลินี เดี๋ยว ครับเปลี่ยนถาดครับเรียนเชิญอาจารย์ชลินีครับก็สวัสดีนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทางมูลนิธิผู้จัดงานนะคะแล้วก็ทางอาจารย์ธำรงศักดิ์ด้วยนะคะที่กรุณาให้เกียรติชวนมาพูดในวันนี้นะคะจริงๆดิฉันมีความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญน้อยมากนะคะแต่ว่าที่จะพูดวันนี้ก็คือมองรัฐธรรมนูญไปกับการกระจายอำนาจนะคะซึ่งเป็นอาณาบริเวณที่ดิฉันดูจะถนัดมากขึ้นนะคะมากกว่าเรื่องรัฐธรรมนูญเพียวทีนี้เวลาเรามองรัฐธรรมนูญเนี่ยในทางรัฐศาสตร์เราเนี่ยมันมีคำอธิบายรัฐธรรมนูญอันนึงนะคะที่บอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นเหมือนผลของการจัดความสัมพันธ์ทางอำนาจของสถาบันองค์กรหรือหน่วยต่างๆภายในรัฐนะคะแล้วก็ทีนี้มันก็จะมีอีกคำหนึ่งคือคำว่าระบอบการเมืองใช่ไหมคะระบอบการเมืองเองเนี่ยถ้าเรามองว่าระบบการเมืองมันก็คือรูปแบบของการจัดความสัมพันธ์นะคะทางอำนาจของสถาบันองค์กรต่างๆภายในรัฐเนี่ยเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเราไปดูรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็จะมองเห็นระบบการเมืองอยู่ในรัฐธรรมนูญด้วยนะคะว่ารัฐนั้นๆเนี่ยตกลงอยู่ในระบบไหนกันแน่ก็ไปดูว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยจัดความสัมพันธ์นะคะทางอำนาจขององค์สถาบันองค์กรหรือหน่วยต่างๆในรัฐนั้นๆยังไงนะคะทีนี้ดิฉันเรียนรู้จากการขึ้นเวทีคราวที่แล้วนะคะว่าถ้าไม่ทำสคริปต์โดยละเอียดเราจะหลุดประเด็นนะคะโอเคทีนี้
มาที่การกระจายอำนาจนะคะคือดิฉันพยายามที่จะเสนอว่าการกระจายอำนาจเนี่ยมันสัมพันธ์อย่างยิ่งนะคะกับระบอบการเมืองที่รัฐนั้นๆเนี่ยสมาทานหรือใช้นะคะถ้าเรามองว่าการกระจายอำนาจเนี่ยเป็นการผ่องถ่ายอำนาจในการตัดสินใจเหนือทรัพยากรส่วนรวมนะคะ ออกจากรัฐแล้วก็ส่วนกลางเนี่ยไปยังผู้คนหรือหน่วยต่างๆที่อยู่ในอาณาบริเวณอื่นของรัฐเนี่ยในแง่นี้การกระจายอำนาจมันก็เป็นการเปิดพื้นที่ให้กับเปิดพื้นที่ให้สิ่งที่จะถูกเรียกว่าปัญหาหรือผลประโยชน์เนี่ยถูกมองเห็นด้วยสายตาที่หลากหลายขึ้นนะคะถูกมองเห็นอย่างหลากหลายแล้วก็ละเอียดละออมากขึ้นเพราะว่ามันจะถูกมองด้วยมองจากสายตาของผู้คนที่หลากหลายขึ้นหลากหลายทั้งในแง่ของตำแหน่งแห่งที่ทางกายภาพแปลว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในรัฐนี้อะไรเงี้ยก็จะมีอำนาจมีสิทธิ์ที่จะเข้ามามองนะคะมาบอกว่าคุณเห็นปัญหาและอยากได้ผลประโยชน์อะไรมากขึ้นนะคะแล้วก็หลากหลายทั้งในแง่ตำแหน่งแห่งที่ในความสัมพันธ์ทางอำนาจด้วยหมายความว่าไม่ว่าคุณจะตัวเล็กตัวน้อยหรืออยู่ตรงไหนในความสัมพันธ์ทางอำนาจเนี่ยก็จะได้รับการอินพุตให้เข้ามาอยู่ในการใช้อำนาจนั้นมากขึ้นนะคะถ้าเรามองการกระจายอำนาจในแง่นี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าการกระจายอำนาจมันก็จะสัมพันธ์กับระบอบการเมืองอย่างสำคัญเลยนะคะมันก็เลยไม่น่าแปลกใจว่าทำไมเวลาที่สังคมการเมืองไทยเนี่ยอยู่ในห้วงเวลาที่กำลังจะเคลื่อนไปสู่หรือมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไปสู่ระบอบเสรีประชาธิปไตยเนี่ยมันก็จะปรากฏร่องรอยของความรัฐพยายามที่จะกระจายอำนาจออกจากตัวเองในขณะเดียวกันในทางตรงข้ามถ้าในบริบทที่สังคมไทยอยู่ในห้วงเวลาที่เคลื่อนอยู่ในระบอบอำนาจนิยมหรือกำลังจะเคลื่อนไปสู่ระบอบอำนาจนิยมเนี่ยรัฐและส่วนกลางเนี่ยก็พยายามที่จะเรียกคืนอำนาจนะคะในการตัดสินใจกิจกรรมทางการเมืองทั้งหลายทั้งปวงคืนมาจากสถาบันองค์กรหรือหน่วยอื่นๆภายในรัฐเอามาไว้ที่รัฐที่ส่วนกลางนะคะ ตัวอย่างที่จะเห็นได้ชัดที่บอกว่าระบบการเมืองมันสัมพันธ์ไปกับการกระจายอำนาจเนี่ยฉันพูดผ่านงานของคนอื่นนะคะเผื่อจะต้องรับผิดชอบน้อยลงนะคะ อย่างเช่นเนี่ยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองใช่ไหมคะเมื่อกี้อาจารย์ธงศักดิ์ก็พูดไปหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยก็ทั้งงานของอาจารย์สุภสวัสดิ์และงานของอาจารย์พิญญพันธ์พูดไว้ใกล้เคียงกันก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยคณะราษฎรหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะราษฎรมีท่าทีที่จะสนับสนุนการกระจายอำนาจมากขึ้นนะคะโดยที่ตัวอย่างรูปธรรมก็คือมีการออกพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาลใช่ไหมคะในปี2476 1ปีหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะพยายามที่จะเอาอำนาจในการตัดสินใจเหนือทรัพยากรบางส่วนเนี่ยไปไว้ที่ส่วนอื่นที่ไม่ใช่ที่รัฐสภาที่ส่วนกลางอย่างเดียวนะคะแล้วก็ออกแบบให้เทศบาลมีภารกิจหน้าที่ของตัวเองเนี่ยจำนวนหนึ่งมีสละทางการคลังในระดับหนึ่งแล้วก็กำหนดให้สมาชิกเทศบาลเนี่ยมาจากประชาชนด้วยคือไม่ได้มาจากการแต่งตั้งนะคะหรือไม่ได้มาโดยตำแหน่งแบบเป็นผู้ว่าราชการแล้วก็ดำรงตำแหน่งสภาหรือว่านายกโดยตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยคณะราษฎรมุ่งหวังว่าจะให้เทศบาลเนี่ยที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเนี่ยเป็นพื้นที่ที่จะให้ประชาชนเนี่ยเรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะคะแล้วก็มีการเก็บข้อมูลเพราะว่าในช่วง10กว่าปีหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยมีเทศบาลเพิ่มขึ้นจำนวนมากนะคะ100กว่าแห่งทั้งที่ตั้งขึ้นใหม่แล้วก็ที่ยกฐานะขึ้นมาจากสุขาภิบาลมาเป็นเทศบาลด้วยนะคะในขณะที่ตัวอย่างด้านหนึ่งในยุคที่สังคมไทยมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไปสู่ระบอบการเมืองแบบอำนาจนิยมเนี่ยท่าทีของรัฐก็จะเรียกคืนอำนาจมาจากส่วนอื่นๆมาไว้ที่ส่วนกลางมากขึ้นใช่ไหมคะอย่างเช่นในสมัยตั้งแต่จอมพลป.สมัยที่2ใช่ไหมคะจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมเนี่ยก็มีการออกกฎหมายเพื่อที่จะแก้ไขออกกฎหมายแล้วก็แก้ไขกฎหมายเพื่อให้ราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยมีอำนาจควบคุม
เทศบาลหรือว่าท้องถิ่นเนี่ยมากขึ้นนะคะอย่างที่อาจารย์ธงรงศักดิ์พูดไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือแต่งตั้งแทนที่จะมาจากการมาจากประชาชนโดยตรงนะคะ โอเคทีนี้อีกตัวอย่างนึงที่เห็นได้ชัดนะคะที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องระหว่างระบอบการเมืองกับการกระจายอำนาจเนี่ยก็คือเมื่อกี้อาจารย์สิริพันธ์บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งที่เป็นรัฐธรรมนูญที่มีแนวโน้มเป็นเสรีนิยมนะคะมีความเป็นประชาธิปไตยมากหน่อยก็คือรัฐธรรมนูญ40อยู่ในนั้นด้วยนะคะรัฐธรรมนูญ40เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งที่ถ้าคนเรียนเรื่องกระจายอำนาจหรือเรื่องท้องถิ่นเนี่ยจะไม่พูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้คือรัฐธรรมนูญที่ให้ลมหายใจให้กำเนิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักความเป็นอิสระของท้องถิ่นจริงๆนะคะ ทีนี้ตัวรัฐธรรมนูญเองเนี่ยมันก็คือเกิดขึ้นในบริบททางการเมืองก็คือหลังพฤษภา35ใช่ไหมคะที่มันมีการเรียกร้องกระแสเรียกร้องการปฏิรูปการเมืองจริงๆเราแบบเรียกร้องปฏิรูปกันมานานมากแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังเรียกร้องปฏิรูปอยู่นะคะแต่ไม่รู้ว่าปฏิรูปเราไปทางไหนโอเคกลับมาที่พฤษภา35ของดิฉันนะคะ ในช่วงหลังพฤษภา35เนี่ยมันมีกระแสเรียกร้องที่จะให้ปฏิรูปการเมืองหรือปรับความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างภาคส่วนต่างๆภายในรัฐสมัยนะคะกระแสเรียกร้องมาจากทั้งภาคประชาชนนักวิชาการ NGO หรือแม้แต่นักการเมืองพรรคการเมืองเองนะคะแล้วในที่สุดเราก็ได้รัฐธรรมนูญ40มานะคะอย่างที่บอกเป็นรัฐธรรมนูญที่ให้กำเนิดการกระจายอำนาจอย่างกว้างขวางมากฉบับหนึ่งนะคะมีบทบัญญัติที่ทำให้เกิดการผ่องถ่ายอำนาจจากหลักที่ส่วนกลางเนี่ยไปสู่ทั้งภาคประชาชนชุมชนแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะตัวอย่างของการให้อำนาจนะคะไปสู่ประชาชนที่สำคัญก็คือการเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลภาครัฐนะคะจากแต่ก่อนรัฐธรรมนูญ40เนี่ยการบริหารงานของรัฐหรือข้อมูลของรัฐเนี่ยเราจะคุ้นเคยกันว่าปกปิดเป็นการทั่วไปใช่ไหมคะเปิดเผยเป็นการเฉพาะคือเรื่องของรัฐเนี่ยเป็นความลับทุกคนไม่ต้องอยากรู้มากไม่ใช่เรื่องของประชาชนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่หลังรัฐธรรมนูญ40มันเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเปิดเผยเป็นการทั่วไปแล้วปกปิดเป็นการเฉพาะใช่ไหมคะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารไม่ให้มันจำกัดอยู่เฉพาะในระบบราชการผู้เชี่ยวชาญและชนชั้นนำมากเกินไปนะคะแต่ว่าเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเราก็จะได้เริ่มได้ยินคำประเภท participatory governance อะไรอย่างเงี้ยก็จะมาหลังจากนี้นะคะภายใต้กรอบคิดที่ถูกใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญ40นะคะโอเคอีกอันนึงตัวอย่างนะคะของการใช้อำนาจของการที่เอาอำนาจเนี่ยออกไปจากรัฐแล้วไปสู่ชุมชนบ้างเมื่อกี้ไปสู่ภาคประชาชนใช่ไหมคะการที่เอาอำนาจไปสู่ชุมชนประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของสิทธิชุมชนป่าไม้ชุมชนอะไรเงี้ยก็คือปรากฏขึ้นมาในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช่ไหมคะไอ้ข้อกำหนดเรื่องนี้มันเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาตินะคะจากที่เคยมองว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นของรัฐเพราะฉะนั้นรัฐจะเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจว่าจะทำอะไรไม่ว่าป่าไม้หรือทรัพยากรนั้นมันจะตั้งอยู่ตรงไหนก็ตามแต่เป็นของรัฐเพราะฉะนั้นรัฐจะเป็นคนตัดสินใจนะคะหลังจากที่มีการให้สิทธิชุมชนแล้วก็ประเด็นเรื่องป่าไม้ชุมชนเนี่ยมันเปลี่ยนแนวคิดไปสู่การมองว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันเป็นของผู้คนแล้วก็ชุมชนที่ทรัพยากรนั้นมันตั้งอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้คนและชุมชนตรงนั้นคือคนที่รู้จักแล้วก็สัมพันธ์กับทรัพยากรนั้นโดยตรงนะคะดังนั้นอำนาจการตัดสินใจเหนือทรัพยากรเหล่านั้นควรที่จะเป็นของชุมชนนะคะแล้วก็ผู้คนที่อยู่ตรงนั้นหรืออย่างน้อยที่สุดให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะคะจริงๆไอเดียของเรื่องการทำประชาพิจารณ์ก่อนที่รัฐจะเอาโครงการขนาดใหญ่ไปทำในพื้นที่ต่างๆอะไรเงี้ยก็เป็นไอเดียประเภทนี้ด้วยก็คือให้คนที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็สัมพันธ์กับทรัพยากรหรือจะได้รับผลกระทบโดยตรงเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกิจกรรมของรัฐนะคะ
ส่วนประเด็นเรื่องการกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยรัฐธรรมนูญ40เนี่ยอย่างที่บอกนะคะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันมีความเป็นอิสระนะคะตามหลักการอิสระของท้องถิ่นแล้วก็เป็นการกระจายอำนาจที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศคือทั้งประเทศไทยเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมทั้งประเทศนะคะแล้วก็มีการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกว้างขวางขึ้นนะคะรวมไปถึงที่สำคัญก็คือกำหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยต้องมาจากประชาชนโดยตรงนะคะดิฉันพยายามจะไม่ใช้คำว่าเลือกตั้งเผื่อว่าจะระคายหูนะคะ ก็คือมาจากประชาชนโดยตรงนะคะแล้วก็พอหลังจากรัฐธรรมนูญ40ใช้ไปนะคะถึงตอนนี้ก็คือถ้านับว่ารัฐธรรมนูญ40คือจุดเปลี่ยนของการกระจายอำนาจที่สำคัญเนี่ยถึงวันนี้ก็คือ2ทศวรรษ20ปีพอดีนะคะ ทีนี้ผลของมันเนี่ยเปลี่ยนสังคมไทยไปมหาศาลพอสมควรนะคะหมายถึงว่าการกระจายอำนาจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเปลี่ยนสังคมไทยไปมากมหาศาลคืองานวิชาการที่ทางรัฐศาสตร์หรือทางแม้แต่มนุษยวิทยาการเมืองอะไรเงี้ยที่ออกมาในทศวรรษ2550ก็จะยืนยันที่ดิฉันพูดไปเมื่อกี้นะคะพูดตรงกันว่าความเปลี่ยนมันเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างเช่นคณะทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทยบอกว่าการปกครองท้องถิ่นนะคะที่เกิดขึ้นหลังการกระจายอำนาจที่แท้จริงเนี่ยนะคะมันทำให้ประชาชนรู้จักกลไกทำงานของการเลือกตั้งนะคะตามระบอบประชาธิปไตยดีขึ้นทั้งในแง่ที่รู้จักใช้มันเพื่อเรียกร้องปกป้องผลประโยชน์ซึ่งเป็นสิทธิอันพึงมีพึงได้ของพวกเขานะคะแล้วก็ในแง่ที่ใช้มันเพื่อที่จะควบคุมนักการเมืองให้มีพฤติกรรมหรือตัดสินใจทางการเมืองที่แคร์ประชาชนมากขึ้นทำนองนั้นนะคะในขณะที่งานของทางฝั่งตุลานะคะอาจารย์วีรศักดิ์เครือเทพนะคะบอกว่าประชาชนเนี่ยพอใจมากเลยนะคะกับผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะบอกว่าประชาชนเนี่ยพอใจในการจัดบริการสาธารณะของอปท.บริการสาธารณะที่ประชาชนพอใจมากที่สุดก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วก็สาธารณสุขและการศึกษาซึ่งอาจจะทำลายมายาคติที่บอกว่าท้องถิ่นไม่ทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตใช่ไหมคะเพราะว่าประชาชนบอกว่าเฮ้ยพอใจในเรื่องสาธารณสุขและการศึกษาด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยอาจารย์งานของอาจารย์วิริศักดิ์ก็ยังเคลมด้วยว่าประชาชนเนี่ยเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะโอเคทีนี้ดิฉันเหลือเวลาน้อยแล้วซึ่งจะหมดพอดีนะคะอาจารย์เอาเข้าจริงเนี่ยรัฐธรรมนูญ40มันไม่ได้แค่กระจายอำนาจอย่างเดียวแต่ว่ามันทำให้สถาบันองค์กรที่มาจากเสียงของประชาชนเนี่ยถ้าเทียบกับสภาพในปัจจุบันหรือรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังใช้อยู่เนี่ยสถาบันองค์กรที่มาจากประชาชนตามรัฐธรรมนูญ40เนี่ยจะมีอำนาจเต็มมากกว่าสถาบันองค์กรที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะรัฐธรรมนูญ40เนี่ยทำให้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีอำนาจเต็มในการตั้งรัฐบาลใช่ไหมคะอย่างที่อาจารย์คือถ้าเทียบพูดฟังคู่กับที่อาจารย์สิริพันธ์พูดไปก็จะเห็นชัดนะคะแล้วก็รัฐธรรมนูญ40ก็สร้างเงื่อนไขที่เอื้อให้รัฐบาลมีอำนาจเต็มในการตัดสินใจนโยบายด้วยมันทำให้รัฐบาลแข็งแรงแล้วก็เอานโยบายที่เคยโฆษณาหาเสียงไว้ไปใช้ได้จริงนะคะไม่ต้องต่อรองประนีประนอมกับพรรคร่วมรัฐบาลมากนะคะแล้วก็มีความเข้มแข็งมากพอที่จะอยู่ครบเทอมเพื่อที่จะรันนโยบายไปได้อย่างต่อเนื่องนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชนนะคะโอเคทีนี้อย่างที่บอกว่าตัวรัฐธรรมนูญมันเป็นผลสะท้อนของความสัมพันธ์ทางอำนาจของสถาบันองค์กรหรือหน่วยต่างๆภายในรัฐไอความสัมพันธ์ทางอำนาจเนี้ยมันไม่เคยหยุดนิ่งใช่ไหมคะครั้งที่มันเปลี่ยนครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งก็คือหลังจากที่มีความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่ปี48เป็นต้นมานะคะเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้มันก็ส่งผลให้รัฐธรรมนูญเนี่ย
คือแล้วมันเป็นผลจากการประนีประนอมหรือสู้กันทางความสัมพันธ์ทางอำนาจแล้วมันฉบับที่เราเห็นเนี่ยมันก็เลยมีหลายอย่างที่มีลักษณะต่างไปจากสิ่งที่รัฐธรรมนูญ40ทำไว้นะคะนั่นแหละค่ะชัยชนะของอำนาจของฝั่งที่ชนะเนี่ยนะคะในความขัดแย้งทางการเมืองครั้งนี้อย่างน้อยชนะตอนนี้เนี่ยนะคะมันทำให้รัฐธรรมนูญ60เนี่ยเรียกคืนอำนาจมาจากประชาชนแล้วก็สถาบันองค์กรอื่นที่ไม่ใช่รัฐที่ส่วนกลางนะคะทำให้สถาบันหรือหน่วยหรือองค์กรที่มาจากประชาชนโดยตรงเนี่ยได้รับความไว้วางใจน้อยลงนะคะแล้วก็มีอำนาจน้อยลงโดยที่เอาอำนาจที่เรียกคืนมาจากองค์กรที่มาจากประชาชนโดยตรงอย่างเช่นรัฐสภาเนี่ยนะคะถูกเรียกคืนอำนาจและเอาอำนาจไปไว้ที่องค์กรอื่นแทนเช่นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือแผนยุทธศาสตร์หรือหน่วยอื่นๆแทนนะคะแล้วก็แน่นอนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะเมื่อความไว้วางใจต่อไอ้บอดี้ที่มันมาจากประชาชนมันน้อยลงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีที่มาจากประชาชนโดยตรงอยู่แล้วเนี่ยมันก็ถูกเควสชั่นมากขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะถูกตรวจสอบที่เคร่งขัดมากขึ้นนะคะภายใต้สิ่งที่หล่อจะคุ้นเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วอย่างเช่นหลักเรื่อง conflict of interest หรือเรื่องของจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะก็ประมาณนี้ค่ะครับขอบคุณอาจารย์ชลนีนะครับอาจารย์ชลนีอาจจะมาในแบบหลักกรอบแนวคิดมองภาพในเชิงอธิบายนะครับซึ่งที่จริงแล้วอาจารย์มีตัวอย่างอีกเยอะแยะเลยครับผมอยากยกตัวอย่างเดี๋ยวถ้าท่านใดมีคำถามเดี๋ยวเตรียมถามได้นะครับในช่วงท้ายนี้ผมอยากยกตัวอย่างอันหนึ่งนะครับในรอบ20ปีถ้าท่านเป็นคนที่เคยอยู่ในหมู่บ้านท่านจะรู้ทันทีเลยนะครับว่าการเกิดขึ้นของอบต.นั้นนำมาซึ่งถนนลาดยางเข้าทุกหมู่บ้านเลยเมื่อก่อนนะครับถ้าเราย้อนกลับไปก่อนที่จะมีอบต.นะจะเข้าหมู่บ้านไหนนะโอ้ดินฝุ่นฟุ้งคุ้งอย่าเข้าดีกว่านะครับแต่ตอนนี้ครับท่านลองขับรถไปเที่ยวดินะครับขับตามตรอกซอกซอยถนนอะไรต่างๆเนี่ยท่านจะขับรถได้อย่างสบายใจมากเลยเพราะว่าถนนมันดีมากเลยคำถามท่านอาจจะรู้สึกว่าถ้าท่านอยู่กรุงเทพท่านอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะไปดีทำไมถนนนะครับแต่ถนนเนี่ยมันทำให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถออกชุมจากชุมชนหมู่บ้านมาได้มันทำให้ชาวบ้านเนี่ยนำไปสู่การค้าขายธุรกิจของตนเองเพิ่มขึ้นสังคมมันเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าอย่างโหฬารเลยนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับคือห้องส้วมสุขาท่านเชื่อไหมครับว่าหมู่บ้านในประเทศไทยเพิ่มนะครับบ้านต่างๆเพิ่มจะมีห้องส้วมอย่างสมบูรณ์เนี่ยหลังจากเกิดอบต.ห้องส้วมหรือว่าสุขาท่านลองคิดถึงคำโบราณนะครับเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยเขาชวนเราไปไหนไปทุ่งนะไปป่าไปดงตอนนี้เลิกเลยตอนนี้มีห้องสุขาน้ำใสไหลดีเห็นตัวปลาไปเลยนะครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงเรื่องของชีวิตนะครับเป็นผลมาจากกระจายอำนาจมีตัวอย่างเสริมนิดนึงโอเคครับเชิญคือได้ยินมาว่าช่วงหลังจากที่มีการกระจายอำนาจตามรัฐมนูล40แล้วเนี่ยบรรดาค่ายอาสาพัฒนาชนบทของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเนี่ยทำงานยากขึ้นเพราะว่าไม่รู้จะไปสร้างอะไรในพื้นที่ชนบทไม่มีชนบทที่ยากแข็งในแบบเดิมมันหายากขึ้นว่าจะไปสร้างอะไรดีเพราะว่าอปท.ทำหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่านักศึกษาจะต้องมองมาหมู่บ้านไหนยากจนที่สุดไกลที่สุดเลยตอนนี้ไม่มีเลยมันเปลี่ยนโฉมหน้าครับในช่วงสุดท้ายนี้นะครับ เรายังมีเวลามีท่านใดอยากมีคำถามต่อวิทยากรของเราไหมครับตอนนี้ผมกลับมาเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับ สำหรับสับเปลี่ยนมีท่านใดไหมครับเชิญยกมือได้นะครับถ้าไม่มีผมก็จะให้วิทยากรเชิญครับขอแนะนำตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ไปพัดพิงอะไรทั้งสิ้นนะครับขอบคุณคุณบริการครับเรียนนะพิธีกรนะผมประสิทธิ์ใต้ขนมพงก็มีความสนใจในเรื่องของการเมืองไทยมาตลอดคือ
สิ่งที่ผมคิดแล้วก็คิดว่ายังเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ใน86ปีหลังการเปลี่ยนแปลงก็คือมาตรา1ของคณะราษฎรอำนาจสูงสุดของประเทศเป็นของราษฎรทั้งหลายเนี่ยคือตรงนี้ทำอย่างไรให้มันมีลักษณะมีชีวิตชีวาจริงในทางการเมืองไทยฮะอันนี้อยากเรียกก่อนถามพี่ชายคำตอบได้นะทุกวันนี้เนี่ยตรงนี้ผมยังไม่เห็นว่าองค์กรไหนที่จะมาทำปลาใจตรงนี้เป็นจริงอ่ะคือว่าเจ้าของก็คือประชาชนนะครับคราวนี้เหมือนกับว่าทางกฎหมายที่ผมก็เป็นตัวกลางกับตัวแทนเราเนี่ยในฐานะประชาชนตามมาทันหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวการเมื่อมอบอำนาจกับใครไปเนี่ยเขาควรที่จะไปสนองต่อในเรื่องชีวิตความอยู่ก็ให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นถ้าหากว่าไม่ดีขึ้นก็เอาอำนาจคืนเงี้ยเป็นลักษณะของทางการเลือกตั้งแล้วนี่จะถามว่าองค์กรไหนที่จะสามารถไปกระตุ้นตรงนี้คือสร้างแค่มาตราหนึ่งมาตราเดียวเนี่ยให้มันเกิดเป็นจริงขึ้นได้ในทางการเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันจะทำให้มิติต่างๆทางการเมืองไทยนี่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับคำถามคือทำอย่างไรให้มาตรา1ของรัฐธรรมนูญ2475อำนาจเป็นของประชาชนนั้นเป็นจริงนะครับมีคำถามอื่นไหมครับเดี๋ยวจะได้ให้ตอบทีเดียวเลยครับมีท่านใดไหมครับถ้าไม่มีนะครับขอรวบลัดกลับมาที่เวทีแล้วกันอาจารย์อัครพงศ์ขอไมค์ด้วยครับท่านวิทยากรทั้ง3ตอบได้นะครับจะใช้ระดับความรุนแรงหรือการประนีประนอมก็ได้นะครับตอบคำถามส่วนดิฉันตอบก่อนเพราะว่าตอบสั้นที่สุดดิฉันเสนอว่าต้องกระจายอำนาจค่ะอาจารย์ไม่ขยายหน่อยเลยคือเรื่องกระจายอำนาจในสังคมไทยเนี่ยผมคิดว่าผู้ฟังจำนวนมากเนี่ยยังไม่ค่อยเก็ตนะครับอาจารย์จะต้องเล่าและขยายความโน้มน้าวให้เห็นว่าทำไมผู้ว่ากทมถึงถูกเปลี่ยนตัวนะครับทำไมคุณพันธ์บริพัตรจึงไม่ได้เป็นผู้ว่าต่อไปในขณะที่เราเลือกต่อให้ดีๆร้ายๆท่านก็ยังออกมาลุยน้ำนะอาจารย์จะขยายความยังไงครับคืออย่างที่พูดไปว่าการกระจายอำนาจมันคือการที่เปิดให้คนจำนวนมากขึ้นนะคะไม่ว่าอยู่ตรงไหนในสังคมการเมืองไทยแล้วก็ตัวเล็กตัวน้อยแค่ไหนเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงอำนาจในการตัดสินใจเหนือทรัพยากรยกง่ายๆอย่างเช่นงบประมาณเนี่ยมากขึ้นใช่ไหมคะงบประมาณแทนที่มันเคยกระจุกอยู่ที่ส่วนกลางมันลงไปที่อบต.ค่ะมันลงไปที่ข้างบ้านเราอ่ะแล้วเราก็บอกได้ว่าเราอยากได้อะไรอบต.ปีนี้ฉันอยากได้ถนนเส้นเนี้ยหน้าบ้านเป็นโคลนเหลือเกินอยากได้ถนนถ้าทำให้เดี๋ยวเรื่องนะอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้การตัดสินอำนาจในการตัดสินใจเหนือทรัพยากรส่วนรวมซึ่งแต่ก่อนอ่ะมีคนจำนวนน้อยมากที่เข้าถึงอำนาจในการตัดสินใจแบบเนี้ยนะคะแต่พอกระจายอำนาจมันทำให้คนตัวเล็กตัวน้อยคนที่อยู่ทั่วไปทุกอนูของสังคมการเมืองไทยอ่ะมีส่วนในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตรงเนี้ยมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่คณะราษฎรอาจารย์ปรีดีบอกคือการกระจายอำนาจเนี่ยมันเป็นพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่จะฝึกหัดประชาธิปไตยนะคะเพราะฉะนั้นผู้นำที่ไม่ได้อยู่ในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็มักจะมีความระแวงระวังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือนักการเมืองที่อยู่ในระดับท้องถิ่นด้วยเพราะว่ามันใกล้กับประชาชนแล้วก็มันเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเนี่ยอบต.เทศบาลอบจ.มีทั้งหมดกี่แห่งตอนนี้ประมาณ 7,800 อะไรอย่างเงี้ยมีนักการเมืองหรือว่าฝ่ายการเมืองสักกี่คนลงทั้งหมดคือตัวสภามันแวรี่มากดิฉันก็จำเฉลี่ยแค่ 8,000 กว่าแห่งใช่ไหมใช่เฉลี่ย20คน25 30ประมาณ20กว่า20ใช่ไหมครับ8,266ก็ประมาณ 16,000 ถึง 20,000 คนที่สัมพันธ์กันทั้งประเทศนะครับแล้วลองดูมีทีมแข่งขันชิงกันอีกทีมหนึ่งนะครับก็ประมาณ 4-50,000 คนที่พัวพันกันอยู่สับเปลี่ยนกันไปมานะครับ
การเมืองมันจึงทำให้เกิดการเขาเรียกว่าเปลี่ยนเชิงนโยบายกันได้นะครับแล้วก็สร้างแรงกดดันกันได้อาจารย์สุพันธ์ครับอาจารย์จะทำให้อำนาจของประชาชนเป็นจริงได้อย่างไรคำถามนี้อาจารย์ไม่ต้องไปยึดอำนาจนะครับจริงๆเป็นคำถามคลาสสิกนะคะแล้วก็คงยากที่จะตอบอย่างทางใดทางหนึ่งแต่ทีนี้อยากจะให้มองในภาพรวมด้วยว่าคือไม่อยากจะโรแมนติไซส์หรือว่าฝันหวานว่าสักวันหนึ่งเราจะไปแบบนั้นจริงๆคือใช้คำว่าแท้จริงเนี่ยเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอันนี้พูดถึงประสบการณ์ทั้งไทยและโลกนะคะพูดแบบนี้คือไม่อยากให้เรามีความตั้งความหวังไว้สูงเกินไปแต่ขนาดเดียวกันนะคะก็ไม่ได้อยากให้เราท้อถอยประเด็นที่มันจะเป็นไปได้นะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือการออกแบบสถาบันทางการเมืองนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่ารัฐธรรมนูญของเราเนี่ยไม่เคยออกตั้งหลังจาก2475มาเนี่ยนะคะเอาเข้าจริงๆไม่ได้พยายามออกแบบสถาบันหรือความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันให้อำนาจนั้นได้อยู่ที่ประชาชนจริงๆดังนั้นถ้ากับคำถามนี้ก็คือว่าแล้วเราทำยังไงจะออกแบบสถาบันทางการเมืองให้รองรับอำนาจประชาชนก็คือคงต้องให้รัฐธรรมนูญมีที่มาจากประชาชนอันนี้ก็คือตอบแบบเหมือนกับปั้นทุบดินแต่ว่านั่นก็คือเบื้องต้นจริงๆทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเกิดได้อำนาจนั้นหรือมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาออกแบบสถาบันทางการเมืองรัฐธรรมนูญล่ะเราจะทำอย่างไรนะคะวิธีคิดก็คือว่าอย่างที่อาจารย์ชัยนีพูดก็คือหนึ่งต้องกระจายอำนาจแน่ๆงานวิชาการทั้งหลายหรือประสบการณ์โดยตรงของพวกเราเองก็ทราบว่าเมื่อกระจายอำนาจเนี่ยเรามีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญก็คือว่าเราสามารถตรวจสอบผู้มีอำนาจทางการเมืองได้ดังนั้นคีย์เวิร์ดขีดเส้นใต้3บรรทัดเลยนี่นะคะคือต้องทำให้ระบบตรวจสอบเนี่ยอยู่ในมือเรานะคะทีนี้ในสังคมไทยอย่างที่บอกว่าไม่อยากจะโรแมนติไซส์มากเกินไปคือฝันหวานมากเกินไปเนี่ยเราเห็นความพยายามที่จะยึดคุมการตรวจสอบไว้ไม่ปล่อยเต็มที่นะคะหรืออย่างที่บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เป็นรัฐธรรมนูญที่เรียกว่าอำนาจนิยมที่มีการแข่งขันก็คือยังคุมอำนาจการตรวจสอบบางส่วนไว้คำถามที่ทุกวันนี้ดิฉันมีมากๆเลยนะคะแล้วก็สังคมก็คงพยายามมองว่าเราจะออกมาในรูปแบบไหนเนี่ยก็คือว่าเราจะแตกหักยึดอำนาจอย่างที่อาจารย์ธำรงศักดิ์พูดหรือว่าเราจะประนีประนอมและถ้าเกิดเราประนีประนอมเนี่ยแค่ไหนถึงที่เรายอมได้นะคะเพราะว่าถ้ามองจริงๆประสบการณ์โลกเนี่ยถ้าทุกประเทศในโลกโดยเฉพาะอย่างที่อเมริกาอำนาจก็ไม่ได้อยู่ในมือประชาชนจริงๆดิฉันมองว่าทุกสังคมมันจะมีดิฉันเรียกว่าองค์กรมือดำควบคุมอยู่เบื้องหลังเพียงแต่ว่าประชาชนก็ยังมีอำนาจในระดับที่เข้มข้นพอสมควรอย่างเช่นทรัมป์ออกนโยบายพรรคลูกพรรคพ่อแม่เขาเนี่ยคราวหน้าเราก็มองว่าทรัมป์ก็คงไม่อยู่อันนี้ก็คือในที่สุดมันกลับมาอยู่ที่กลไกตรวจสอบและการเลือกตั้งที่เราจะสามารถดึงอำนาจนั้นกลับคืนมาในมือเราในทุกๆวาระที่เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่คิดว่าเป็นไปได้ที่สุดแล้วก็แตกหักน้อยที่สุดนะคะเพราะว่าคำถามหลักก็คือว่าถ้าเกิดแตกหักขึ้นมาจริงๆแล้วหลังจากนั้นอำนาจจะอยู่ในมือเราหรือจะไปอยู่ในมือของผู้นำทางการเมืองอีกกลุ่มหนึ่งนะคะแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าถ้าทำได้นะคะก็คือเราต้องมาช่วยกันออกแบบสถาบันทางการเมืองที่สร้างดุลยภาพระหว่างอำนาจของประชาชนและอำนาจของชนชั้นนำที่ต่างฝ่ายต่างยอมรับได้และแน่นอนว่า อย่างเช่นทำไมการกระจายอำนาจในหลายประเทศเนี่ยมันถึงเป็นการคืนอำนาจให้ประชาชนดิฉันเชื่อว่าการเลือกตั้งจะดีจะเลวยังไงถ้าประชาชนเลือกตั้งบ่อยๆประชาชนจะเคยชินและจะเรียนรู้ที่จะเลือกตั้งให้ได้อำนาจอยู่ในมือประชาชนและตรวจสอบนักการเมืองที่มากขึ้นดังนั้นใครก็ตามที่ท้อถอยกับการเลือกตั้งนะคะต่อให้การเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นการเลือกตั้งภายใต้โครงสร้างอำนาจนิยมมีพรรคสปอนเซอร์ของรัฐบาลแต่กรุณาไปเลือกตั้งโฆษณาไว้ก่อนหวังว่าปีหน้าจะได้เลือกตั้งขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับมือดำกับเบอร์ที่มองไม่เห็นเหมือนกันไหมครับกรุณาเป็นพาตัวเองค่ะใช่การเลือกตั้งและการตรวจสอบมันทำให้ผมคิดว่าถ้า86ปีที่ผ่านมาเราได้เลือกตั้งทุกๆ4ปีผมคิดว่าประชาชนมีอำนาจเต็มสมบูรณ์เลยแหละแต่มันมีรัฐประหาร13ครั้งทุกๆ6ปีต่างหากเชิญท่านอาจารย์ถนัดผมคิดว่ามันเป็นหลักการไม่ต้อง
มันก็คงเป็นเพียงแค่หลักการเท่านั้นนะครับที่ว่าอำนาจคือของราษฎรหรือของประชาชนนะคือในทางปฏิบัติจริงเนี่ยแต่การที่ระบบการเมืองเรามันไม่มีวิวัฒนาการมาอยู่ถึงปัจจุบันนี้นะมันถูกล็อกไว้หมดนะครับเมื่อกี้มาตัดเวลาผมไปนะครับผมเอาสีมันเองผมกำลังพูดอยู่ๆมาให้ผมหยุดพูดนะครับเพราะนั้นอย่างอำนาจของประชาชนเนี่ยว่าจริงประชาชนเองก็ไม่ใช้โดยตรงแล้วนะเราไม่ใช่ประชาธิปไตยโดยตรงมันเป็นการใช้อำนาจโดยอ้อมโดยผ่านอันสภาผู้แทนราษฎรเพราะนั้นถ้าจะใกล้เคียงที่สุดจะให้ประชาชนได้มีอำนาจอย่างแท้จริงเนี่ยนะครับเราจะต้องให้ความสำคัญกับสภาโดยเฉพาะยิ่งคือสภาผู้แทนราษฎรเหมือนอย่างระบบของอังกฤษเขาอำนาจในการออกกฎหมายของเขาเนี่ยเขาเด็ดขาดจริงๆนะออกกฎหมายออกมาก็ต้องเป็นกฎหมายตามที่รัฐสภาออกไม่มีใครสามารถที่จะมาแทรกแซงหรือมายับยั้งอะไรหรือมาเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนะครับของเราเองเนี่ยแต่ที่มันพัฒนามาเรื่อยๆเนื่องจากการที่มีรัฐประหารครั้งแล้วครั้งเล่ามาเนี่ยมันก็มีความมันกระเดียดไปในทางเป็นอำนาจนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะถูกริบลอนนะถูกจำกัดลงไปเรื่อยๆเพราะนั้นง่ายที่สุดก็คืออย่างที่อาจารย์สิริพันธ์ว่าเราต้องให้มีการเลือกตั้งนะอันนี้ประชาชนก็จะพัฒนาตัวเองในที่สุดประชาชนก็จะรู้นะจะตระหนักดีว่าสมควรจะเลือกคนอย่างไรประเภทไหนพรรคการเมืองอย่างไรเข้าไปอยู่ในสภาและได้เป็นตัวแทนเป็นปากเสียงของประชาชนแท้จริงนะครับผมคิดว่าอันนี้คงเป็นทางแก้ทางเดียวเท่านั้นเองยกเว้นแต่ว่าต้องการที่จะรื้อถอนโครงสร้างกันใหม่ทั้งหมดอันนั้นก็คงจะต้องไปพูดถึงในตัวอย่างในอดีตเอาไว้ครับพี่ฝรั่งเศสหรืออะไรไปนู่นนะครับเอาไว้ครับหน้านะครับอันนี้เราคงไม่รู้กันแน่ทีนะครับแต่นี้เมื่อเป็นคำถามก็ต้องมีคำตอบถูกไหมคำตอบมันมีได้หลายทางนะฮะผมอยากจะย้อนกลับไปที่เรื่องประชามติที่อาจารย์สิริพันธ์เสนอไว้นั่นอาจารย์เสนอว่ามี4ทางเลือกใช่ไหมตัวสรุปใช่ไหมฮะตัวเริ่มต้นคือ1ชิดใช่ไหมที่ว่าแล้วก็2แล้วก็3ค่อยๆแก้4ชั้นอยู่ยาวผมคิดว่าประชามติเนี่ยถ้าให้ผมลองกลับไปอ่านรัฐธรรมนูญที่มาตราที่เกี่ยวข้องอยู่จริงๆแล้วเนี่ยคือมาตรา256เนี่ยนะครับคือจะขอทำเป็นประชามติเพื่อมีการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยผมเกรงว่ามันคุมความไม่ได้นะก็เขาล็อกไปหมดมาตรา256นี่คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญในอย่างที่อาจารย์กล่าวไว้แล้วคือล็อกอันแรกเขาเนี่ยก็จะอยู่ในวาระแรกวาระแรกนี่ก็ต้องให้สวซึ่งมาจากการเลือกตั้ง1ใน3มาจากการแต่งตั้งโดยเฉพาะยิ่งแต่งตั้งโดยคสช.โดยเฉพาะยิ่งคือผู้นำคสช.เองก็ได้พูดไว้ที่ฝรั่งเศสชัดเจนมากว่าเพื่อใช่ผู้คนไทยที่ฝรั่งเศสผมฟังข่าวคือบอกว่าจะตั้งด้วยมือตัวเองเพื่อป้องกันไม่มีสภาผัวสภาเมียนะก็คงจะเป็นสภาอะไรก็แล้วแต่นะก็คิดเอาเองก็แล้วกันนะถ้าตั้งด้วยมือท่านเองนะครับเพราะนั้น84คนเนี่ยในล็อกแรกอันนี้ก็ปลดยากอยู่แล้วนะแต่ในระยะ5ปีนับตั้งแต่จะมีสว250คนขึ้นมาเนี่ยนะทีนี้ล็อกถัดไปก็คือล็อกที่ว่าเมื่อวาระที่3เนี่ยลงมติแล้วเนี่ยจะต้องมีกึ่งหนึ่งนะของสภาทั้ง2สภาและในกึ่งหนึ่งเนี่ยในส่วนที่เป็นเรียกง่ายๆคือพรรคฝ่ายค้านพรรคที่ไม่ได้เป็นฝ่ายพรรครัฐบาลเนี่ยส.ส.พรรคฝ่ายค้านพรรคที่ไม่ร่วมรัฐบาลนี้ต้อง1ใน5นะ1ใน5คือ100คนนะแล้วนอกจากนั้นก็ส.ว.อีก84คนต้องให้ความชอบนะได้คะแนนกึ่งเฉยๆไม่ได้แค่นั้นไม่พอครับ เพราะฉะนั้นไอ้ล็อกตัวเนี้ย
แทบเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้นะแทบโดยเฉพาะยิ่งใน5ปีครับในช่วง5ปีพี่ว่าเนี่ยนะครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งถ้าหากว่ามันเป็นไปตามอย่างที่ได้มีการกำหนดรถแม่ของเขาไว้แล้วก็คือว่านายกก็คือต้องเป็นคนคนนี้ครับนะคนที่ไปพูดที่ฝรั่งเศสผมว่าที่เนี่ยเพราะฉะนั้นในเมื่อสวตั้งขึ้นมา250อย่างเงี้ยอันนี้ก็แน่นอนก็ต้องอยู่ในอันนั้นเขามาแน่ก็ไม่รู้ผมคิดว่าผมเชื่อเขาคิดว่าเขามาแน่ฟังอาจารย์พนัทนะครับเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญมันทำให้ผมคิดว่าเขามีประสบการณ์กับกระบวนการแก้และสร้างรัฐธรรมนูญปี2540มันจึงบล็อกทุกทางนะครับเพื่อไม่ให้เกิดรัฐธรรมนูญแบบ2540นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะไปบอกว่าอาศัยบทบัญญัติเรื่องประชามติทั่วไปบททั่วไปในการทำประชามติเนี่ยซึ่งอาจจะมีใครคิดอย่างนั้นอยู่คุณธนาธรอาจจะคิดอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าไม่ทราบมันก็จะถูกโต้แย้งกับฝ่ายนิติบริกรว่าทำไม่ได้มันขัดกับรัฐธรรมนูญไม่ว่าในเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี่แล้วเพราะบทที่ว่าในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีอยู่แล้วแล้วก็มันมีในส่วนที่ว่ามันมีอีกล็อกหนึ่งคือในกรณีที่การแก้บททั่วไปบทที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์แล้วบทที่ว่าด้วยวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เองเนี่ยนะครับลงมติวาระสามผ่านแล้วก็ยังไม่พอต้องไปทำประชามติเพราะนั้นในมาตรา256ที่ว่าเนี่ยกำหนดไปหมดทุกอย่างแล้วเพราะนั้นไปใช้บททั่วไปว่าเรื่องการประชามติเนี่ยทำไม่ได้เขาจะโต้แย้งไว้อย่างนี้นะครับแล้วในที่สุดจะมีอีกช่องจับอีกด้วยคือสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีส.ส.หรือส.ว.นะจำนวนหนึ่งเนี่ยเกิดเห็นขึ้นมาว่าเอ๊ะไอ้ร่างนูนที่อาจจะแก้เป็นเรื่องเป็นเรื่องไปมันผ่านวาระสามแล้วเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะไปเข้าข่ายเป็นข้อห้ามตามมาตรา255เป็นการเปลี่ยนรูปของรัฐหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับพวกนี้อาจจะยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกรอบนึงนะเพราะถ้ามีหลายรอบก็เกินก็ต้องปลดล็อกพวกนี้ออกให้ได้หมดดังนั้นการทำประชามติเนี่ยว่าเพื่อให้เกิดมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่ามันคงเป็นเรื่องที่ถ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้ามองในแง่ของกฎหมายและโดยว่าตามตัวบทของรัฐธรรมนูญเองนะครับนั้นทางเลือกที่มันอาจจะเหลืออยู่นะฮะมันก็คงจะหนึ่งก็อยู่กับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต่อไปยาวนะก็อยู่ยาวไปนะแต่ผมก็เชื่อว่าพอมันพ้น5ปีเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้หลังจากนั้นนะคือสว.แต่งตั้งเนี่ยอยู่ครบ5ปีแล้วสว.ใหม่ก็เข้ามาครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นจ๊ะเพราะว่าพอปีที่4ใช่ไหมคะก็แต่งตั้งอีกชุดหนึ่งงั้นสว.ที่แต่งตั้งปีสุดท้ายก็จะอยู่อีกถึง8ปีค่ะ2สมัยโอ้บล็อกกันไว้คนเขียนเก่งอ่ะอันนี้เราต้องยอมเราต้องยอมรับนะเขาคงคืออันนี้เขามีอาชีพนะฮะก็อย่างที่ว่าไงที่อาจารย์ยีพันบอกว่าเนี่ยในประเทศที่ทั้งเป็นประชาธิปไตยและเป็นนักนิยมต่างเขียนรัฐธรรมนูญด้วยกันทั้งนั้นแต่ทำไปทำมาของเราเองเนี่ยนะฝ่ายที่เป็นฝ่ายที่เขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยนะมืออาชีพในการเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยมันกลายเป็นว่าพวกที่ฝักใฝ่กับนักนิยมเนี่ยเขาเก่งกว่าก็เก่งกว่านักกฎหมายซึ่งเป็นฝ่ายประชาธิปไตยพอไปเขียนรัฐธรรมนูญกันทีไรเนี่ยก็จะเสร็จนักกฎหมายฝ่ายนักนิยมหมดฝ่ายนิติบริกรนี่หมดนะเพราะฉะนั้นเขาจะเชี่ยวกว่าเขาจะเชี่ยวชาญมากกว่าเยอะเลยครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ธนัทมากเลยครับนะครับฟังอาจารย์ธนัทอย่าเพิ่งท้อใจนะครับเพราะไม่เช่นนั้นจะไม่เกิดการปฏิวัติ24มิถุนายน2475ในสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะครับมีหนังสือ3เล่มในวาระนี้นะครับอันนี้โฆษณาให้เขาหน่อยนะครับหนังสือเล่มแรกนะครับเป็นหนังสือแปลจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ยอดเยี่ยมมากนะครับแปลมาจากเบนจามินเอบัสสันเรื่อง
end of the absolute monarchy in Siam นะครับแปลเล่มนี้นะครับเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ยอดเยี่ยมมากในการอธิบายและทำความเข้าใจสมบูรณาญาสิทธิหน้าที่มีช่วงระยะเวลาเพียง40ปีก่อน2475เท่านั้นนะครับไม่ได้ยืนยาวในนามของอวสานสมณายาสิทธิราชนะครับเล่มต่อมานะครับเป็นเล่มที่ท่านไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่ามีคนเขียนที่ชื่อทำลงศักดิ์เพชรอนันต์อยู่ด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับชื่อปริวัติ2475ชาญวิทย์เกษตรศิริและทำลงศักดิ์เพชรอนันต์นะครับหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับที่จะอยู่ข้างเตียงนะครับไว้เอามือวางลงไปมันคัมภีร์แล้วเล่มสุดท้ายนะครับเป็นหนังสือของอาจารย์ชัยวิทย์เกษตรศิริที่จะให้เห็นภาพจาก2475ถึง2500นะครับอาจารย์ชัยวิทย์มีความตั้งใจจะเขียนถึงปัจจุบันแต่เนื่องจากว่าชีวิตก็ยาวมาแล้วนะครับนี่เป็นหนังสือ3เล่มที่ในวาระนี้เราขายเท่าไหร่นะ999บาทเท่านั้นนะครับ 1,500 บาทไม่ขายนะครับขาย999บาทนะครับในนามของมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2509โดยอาจารย์ปุ๋ยอึ้งภากรเพื่อให้มีการผลิตตำรับตำราและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเราอยู่มาวันนี้ก็52ปีนะครับยังอยู่ต่อไปอีกเรื่อยนะครับเขาอยู่ยาวเราก็อยู่ยาวนะครับในวันนั้นพิเศษนี้27มิถุนายนซึ่งเป็นทั้งวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองนะครับและก็เป็นวันรัฐธรรมนูญฉบับแรกเราร่วมกันนะครับระหว่างวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องท่าประจันด้วยนะครับไม่ไปอยู่รังสิตนะครับแล้วก็มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสี่ท่านขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาร่วมฟังในวันนี้นะครับเรารวมทั้งท่านผู้ชมที่อยู่ทางฟ้าทางบ้านเฟซไลฟ์ด้วยนะครับ